สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในคลิปแบบพิงอาคารนะคะช่วงนี้เราก็จะเจอกันบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าพี่ลินกำลังบ้าพลังทุกคนน่าจะรู้ทันกันหมดละคลิปนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความรักกันนะคะตั้งชื่อหัวข้อไว้ได้น่ากลัวเล็กน้อยนะชาตินี้จะมีคู่กับเขาไหมคือมันฟังดูน่ากลัวก็จริงแต่มันเป็นคำถามยอดนิยมที่ลูกดวงชอบถามพี่ลินเวลาที่มาดูไพรเวทนะคะเราก็เลยหยิบมาทำเป็นหัวข้อคลิปซะเลยคลิปนี้ตอนต้นคลิปเดี๋ยวพี่ลินมีเรื่องจะชวนคุยนิดนึงนะคะถ้าใครไม่อยากฟังนะเดี๋ยวพี่ลินจะบอกตัวเรื่องก่อนจริงๆมันก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะคือเริ่มต้นจากซ้ายนะอันนี้จะเป็นตัวเรื่องที่1ตรงกลางเป็นตัวเรื่องที่2ขวามือสุดจะเป็นตัวเรื่องที่3ถ้าอยากฟังคำทำนายเลยลงไปคลิกที่ time stamp เข้าไปฟังได้เลยส่วนคนที่ยังพอมีเวลาคุยกันนะคะไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยวันที่พี่เรียนอัดคลิปอยู่นะคะมันเป็นวันที่8พฤศจิกายนนะวันนี้เป็นวันที่เกิดtotal lunar eclipse ก็จะเป็นจันทรคราสเต็มดวงนะคะตำแหน่งที่เกิดเนี่ยเขาไปเกิดอยู่ในราศีเมษตรงนี้ถ้าเกิดคนศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตะวันตกเขาจะบอกว่ามันไปเกิดในราศีพฤษภแต่ว่าสายที่พี่ลินเรียนเนี่ยพี่ลินก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งคือพี่เรียนเพียงขอไม่ใช่พี่เรียนสิขอโทษนะคะพูดผิดพี่ลินเรียนสายโหราศาสตร์สายเวดิกนะคะจะเป็นเขาเรียกกันว่าโหราศาสตร์ภารตะในไทยแต่จริงๆมันก็จะมีความคล้ายกับโหราศาสตร์ไทยมากหรือต้องบอกว่าจริงๆโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากเวดิกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีคำนวณเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันมากๆแล้วสำหรับทางฝั่งตะวันตกเนี่ยการเกิดอีคลิปส์ครั้งนี้มันเขาจะถือว่ามันจะไปเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะทีนี้เนี่ยราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่หนึ่งของจักรราศีเป็นราศีที่พูดง่ายๆคือทรงพลังอยู่แล้วว่ามีพลังงานของความเป็นเพศชายสูงมากกันนะคะเป็นพลังงานของการลงมือทำของการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเป็นราศีที่หนึ่งของจักรราศีด้วยแล้วก็อีคลิปส์เนี่ยคลาดนะคะมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเวลาที่มันเป็น total eclipse หรือว่าเป็นคลาดเต็มดวงแบบนี้พลังงานมันจะสตรองมากๆช่วงนี้พระจันทร์ก็มีพลังงานสตรองมากเป็นบลัดมูนนะคะจะเป็นสีแดงนะพูดให้ฟังดูน่ากลัวไปอย่างนั้นแหละมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น มีอีกเรื่องนึงที่ลืมบอกก็คือเขาไปเกิดคลาดเนี่ยเขาไปเกิดอยู่ใกล้ๆกับยูเรนัสด้วยนะจ๊ะคือคนไทยจะเรียกยูเรนัสว่าดาวมฤตยูมันก็ยิ่งฟังดูน่ากลัวขึ้นไปอีกแต่ว่าที่พี่ลินเล่าให้ฟังก็เพราะว่ายูเรนัสเนี่ยมันก็เป็นดาวที่มีพลังงานเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงนะคะคลาดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงแล้วราศีเมษก็เป็นราศีที่พูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นช่วงเวลาช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตหลายๆคนอาจจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอ่ะซึ่งเวลาที่ชีวิตเรามันมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะรู้สึกกังวลใจมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเรากำลังจะแย่ลงหรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่ทุกครั้งที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเนี่ยพลังงานมันจะมีความไม่เสถียรนั่นนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวกังวลใจแล้วก็เนื่องจากมันเป็นพลังงานที่สตรองมากเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนหรือจะเกิดขึ้นในโลกเลยก็ได้นะมันมีโอกาสที่จะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆสำคัญซึ่งมีอิมแพคแรงๆนะคะก็เล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบกับเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตเราอ่ะสำหรับบางราศีมันอาจจะกระทบเรื่องความรักสำหรับบางราศีมันอาจจะกระทบเรื่องการเงินตรงนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันตอนที่เราดูรายเดือนก็แล้วกันนะคะเพียงแต่ว่าพี่ดินก็เล่าให้ฟังเพราะรู้สึกว่าวันนี้อยากทำคลิปหัวข้อดุเดือดขนาดนี้สงสัยมันจะเป็นอิทธิพลของคลาดในราศีเมษแน่ๆเลยพลังงานความเฟียสมาเต็มเพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้นะคะในคลิปนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างพี่ดินไม่รับรองนะ เราอาจจะทุบโต๊ะจริงๆก็ได้ที่ผ่านมาได้แต่พูดยังไม่เคยทุบจริงนะคะวันก่อนมีคนมาเม้นในคลิปของพี่ดินว่าพูดจาดัดจริต ตอนอ่านคลิปความรักใช่เข้าใจถูกอยากจะตอบเขามากเลยก็ดัดจริตเนี่ยนี่ก็ดัดจริตอยู่เนี่ยเวลาอ่านคลิปความรักจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอุ้ยตายอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่เรียกดัดจริตเราจะเรียกอะไรอะคะ อันนี้เป็นคำเตือนถ้าใครจะเข้าไปฟังคำทำนายของคลิปนี้อาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงพี่ลินแปลงร่างโอเคน่าจะเกริ่นประมาณนี้ชวนคุยแค่นี้พอละเดี๋ยวเราเข้าไปดูคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะ
สวัสดีค่ะกลุ่มที่1เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มอ่านคำทำนายกันเลยนะคะในคลิปนี้พี่ดินก็จะเปิดไพ่ให้ดูอย่างจุใจไปเลยนะจะมี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกเราจะมาดูกันก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาดูคลิปนี้นะคะหัวเราะมันเยอะเยอะยังไงสักคนนะไม่หรอกก็มันก็ต้องดูก่อนสิว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยังลงเอยกับใครไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะไปดูวิธีแก้ปัญหากันไงใช่ปะในช่วงที่2ก็จะเป็นไคลแม็กซ์นิดนึงคือมันจะเป็นคำตอบนะคะว่าชาตินี้เราจะได้มีคู่กับเขาหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะไปดูออราเคิลปิดท้ายว่าพี่ไพ่มีคำแนะนำอะไรให้กับเราบ้างในเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับความรักกันนะคะพี่ดินเปิดไพ่ครบละเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านกันเลยก็แล้วกันสำหรับคนกลุ่มนี้ไพ่มันขึ้นมาได้พลังงานสตรองแล้วก็น่าสนใจมากมีเดอะซันนะมีมิลกี้เวย์แบบทางช้างเผือกนะจ๊ะดาวทั้งกาแล็กซี่อันนี้ก็เป็นแบบมูนไลท์อันนี้เป็นไพ่พิเศษเฉพาะของชุดนี้มี1ถ้วยขึ้นมาอีกต่างหากคือโดยภาพรวมนะพี่ดินรู้สึกว่ามันเป็นไปได้มากที่เราจะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกกันนะคะ The Sun เนี่ยมันคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีสิงห์ราศีสิงห์คือเรือนที่5ตามธรรมชาติมันจะเป็นเรือนที่พูดถึงพลังงานความโรแมนติกความมีแพชชั่นอย่างมากความรักที่ร้อนแรงประมาณนี้นะมันจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบช่วงรักใหม่ๆอ่ะโปรโมชั่นประมาณนั้นน่ะคือเป็นไปได้ที่อย่างแรกเลยพี่ดินยกตัวอย่างแรกเลยนะคะคือเราอาจจะมีความรักอยู่ในเวลานี้มันมีไพ่1ถ้วยขึ้นมาแต่ความรักนั้นมันเป็นความรักที่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นไปได้ยากมีอุปสรรคบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของระยะทางคือมันมีมิลกี้เวย์อย่างเงี้ยนะมันให้ความรู้สึกถึงแบบอีเจ้าหญิงอะเรียกอีเจ้าหญิงทอผ้ากับเจ้าชายเลี้ยงวัวใช่ปะที่เขาจะมาเจอกันปีละครั้งในวันที่7เดือน7วันธนบัตรอะไรทำนองนั้นอะแบบดูทรงน่าจะอยู่ห่างไกลมีชาริออตมีอะไรแบบเนี้ยถ้ามีเดทอีกก็เป็นไปได้ที่คนที่เรารักอยู่ณขณะนี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่ไกลจากเราอย่างเช่นเป็นคนต่างชาตินะคะเป็นไปได้นะมีระยะทางเป็นอุปสรรคหรือมีอุปสรรคอื่นใดนะคะเพียงแต่ว่าดูเรายังมีความหวังอ่ะเรายังหวังอยู่อ่ะถึงแม้มันจะดูห่างไกลแต่ก็ยังหวังอยู่ว่ามันจะมีโอกาสเป็นจริงนะคะสำหรับกลุ่มเนี้ยนะพี่ดินคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เรายังไม่ลงเอยมันน่าจะเป็นประเด็นประมาณเนี้ยยกอีกตัวอย่างนึงเผื่อให้มันครอบคลุมเนื่องจากมันเป็นคลิปรวมในกรณีของคนที่เข้ามาฟังแล้วบอกว่าหนูโสดมาตั้งแต่เกิดค่ะพี่ลินยังไม่เคยมีความรักกับใครเลยแม้แต่สักครั้งเดียวมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณพี่ลินคิดว่าความรักในอุดมคติของเราเนี่ยมันดูจะต้องเป็นอะไรที่มันมีอิมแพคกับเราอะค่ะคือพูดยังไงดีนะคือดูเราเลือกอะมันก็ต้องเลือกใช่ไหมพี่ลิน อธิบายใหม่เอาให้เข้าใจง่ายขึ้นคือพี่ลินมองว่าการเลือกของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเวลาที่เราไปเจอใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะเลือกเขาตั้งแต่แรกๆเลยอะเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่ทำให้เรารู้สึกกระทบใจเหมือนถ้ามันไม่ได้มีอิมแพกอะไรเลยกับเราในช่วงแรกอย่างเงี้ยต่อให้เขามาเพียรพยายามจีบยังไงก็ดูว่าเราก็จะไม่ใจอ่อนอ่ะเราต้องเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนเราเจอเขาแล้วเราว้าวอ่ะอิจฉาละฉันชอบคนนี้จังเลยมันถูกสเปคไปหมดเลยหรือมันต้องมีอิมแพกอะไรแรงๆบางอย่างเราต้องหลงรักเขาอ่ะเราจึงจะยินยอมที่จะสารสัมพันธ์ยินยอมที่จะคุยมันต้องมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก่อนจะไม่ใช่คนสไตล์ที่เหมือนกับมายังไงล่ะจะแพ้แบบจะแพ้ความพยายามอ่ะมีคนมาตามจีบเช้าจีบเย็นอะไรเงี้ยนะแล้วจะใจอ่อนดูทรงแล้วไม่ใจอ่อนถ้าไม่ใช่สเปคคือไม่เอาประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หนูโสดมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้มันก็เป็นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นเดทอะไรอย่างนี้มาด้วยเนี่ยพี่ดินมองว่าเป็นที่เป็นไปได้มากกว่านะสำหรับกลุ่มนี้เราน่าจะเคยมีความรักมาบ้างนั่นแหละเคยมีคู่เคยมีความสัมพันธ์มีอะไรมาบ้างเพียงแต่ว่ามันก็จบลงอ่ะนะคะมันขึ้นเดทมันอาจจะเป็นมันดูเป็นการจบที่เหมือนค่อนข้างรุนแรงนิดนึงรุนแรงไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์จะรุนแรงแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเรามากหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยมีความสำคัญกับเรามากๆนะคะแล้วมันก็จบไปอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดแบบเหมือนกับมีความรักใหม่แต่ว่าไอ้ความรักครั้งนี้มันก็จะมีอุปสรรคอีกแล้วสิเห็นแล้วเหนื่อยนะอาจจะเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ประมาณว่ามีความรู้สึกเหมือนกับแบบทำไมความรักไม่เคยสมหวังสักทีเมื่อไรมันจะสมหวังกับเขาสักทีทำนองนี้นะ
ไม่เป็นไรอะต่อไปเราจะมาดูวิธีแก้กันพี่ไพ่มีอะไรจะแนะนำบ้างว่าเราจะแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้เราได้สมหวังเสถียรนะคะรอสักครู่นะพี่ลินใช้ไพ่จากคนออกแบบคนเดียวกันนะคะอันนี้เป็นไพ่ของคนไทยออกแบบนะน่าภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าชุดบนเนี่ยดังมากในต่างประเทศแล้วก็ข้างล่างก็เป็นชุดที่น่ารักแล้วเขาตั้งชื่อชุดว่าไอโบอ่ะพี่ดินชอบมากแหละคือไอโบมันก็เป็นชื่อหมาแบบที่คนไทยมีตั้งจริงๆแล้วมันพ้องเสียงกับคำว่าไอโบในภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันแปลว่าคู่หูนะคะอ่ะเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องยาวเกินไปเปิดไพ่ครบแล้วมาดูกันเลยมันขึ้นใบแรกมามันก็เป็น8ถ้วยเลยนะคะพี่ดินก็มองว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสำหรับเราเนี่ยคือเราอาจจะต้อง move on จากความรู้สึกณตอนนี้ที่เรามีกับคนกับใครบางคนไปให้ได้ก่อนเราอาจจะหลงรักใครบางคนอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันพูดถึงการ move on นะอย่างแรกเลยคืออันเนี้ยตามหลักการทางพลังงานถ้าเรายังมีความรู้สึกของเรายังยึดติดอยู่กับใครบางคนเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีที่ว่างอะรถไฟที่ทุกที่นั่งเต็มหมดอะแล้วคนใหม่จะมานั่งตรงไหนคะจะให้เขาไปนั่งตักอีกคนที่เราหลงรักอยู่เหรอมันก็จะดูไม่ดีใช่ปะเราต้อง move on ก่อนพลังงานของเรามันจึงจะเกิด space ขึ้นมาพร้อมที่จะต้อนรับคนใหม่เข้ามานะคะมันขึ้น view of fortune มาด้วยอะนะ view of fortune เนี่ยเวลามาในเรื่องประมาณเนี้ยนะมันจะให้ความรู้สึกถึงโชคชะตาก็เป็นไปได้ที่โชคชะตามันอาจจะลิขิตมาว่าการที่เราจะเจอคนที่ใช่เนี่ยเราจะต้องไประหกระเหินผ่านความรักผ่านประสบการณ์ผ่านบทเรียนบางอย่างมาก่อนเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองไปไงความรักครั้งสุดท้ายของเรามันจะได้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่จริงๆไพ่ที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยรักแท้ขึ้นเดอะซันมาอีกแล้วสงสัยจะเป็นแบบเป็นไปได้ที่บางคนที่เข้ามาฝ่าอาจจะเป็นราศีสิงห์นะคะพลังงานมันเด้งมากจริงเลยนะมันก็มีอารมณ์ของโชคชะตาอยู่ด้วยอาจจะต้องทำใจนิดนึงคือโชคชะตาเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจมืดของใครที่มากลั่นแกล้งเรานะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นผลจากเหตุที่เราได้ทำไว้ในอดีตนะทีนี้เนี่ยมันเวลาผิดหวังเรื่องความรักบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าชาติก่อนเราเคยไปทำอะไรไม่ดีมาชาตินี้เราจึงมาถูกลงโทษอย่าคิดแบบนั้นวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดในโลกเนี่ยเรามาเกิดเพื่อที่จะมาทำโจทย์บางอย่างซึ่งเรายังทำไม่เสร็จในชีวิตก่อนๆของเราอะประมาณนี้นะถ้าเราทำเสร็จเราก็จะไปนิพพานทำนองนั้นอะพี่เด่นก็พูดเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะมีโจทย์บางอย่างที่เราตั้งใจจะมาทำก่อนที่เราจะมาเกิดนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการมาเรียนรู้เรื่องของความรักมาทำความเข้าใจให้ได้อย่างแท้จริงว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรทำนองนี้นะคะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นคนที่มีโจทย์ชีวิตเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องความรักเนี่ยเราก็มักจะเจอกับเส้นทางชีวิตที่มันไม่ง่ายในเรื่องความรักเพราะว่าเราต้องไปผ่านบทเรียนนะคะมันมี view of fortune นิดนึงนะก็พี่ไพ่บอกทำใจเถอะบางครั้งมันก็เป็นไปด้วยโชคชะตาซึ่งไม่ว่าเราจะพยายามยังไงเราก็จะต้านทานมันยากนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอะนะมาดูต่อใบต่อมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็น2ดาบ2ดาบเนี่ยพี่เรียนสะอาดเสมอเลยว่ามันเป็นไพ่ของคนที่ตัดสินใจได้แล้วแต่ว่ามีเหตุผลบางประการทำให้ยังไม่ลงมือหรือว่ายังไม่ยอมเลือกอะแต่จริงๆในใจตัวเองอะเรารู้ว่าเราจะเลือกอะไรหรือยังน้อยเรารู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรแต่เราปิดมันปิดตาก็คือฉันไม่อยากรับรู้อย่างเช่นเราอาจจะรู้อยู่แก่ใจแหละว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้หรือความรักอันยิ่งใหญ่ของเราตอนนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแต่มันเป็นไปได้ยากเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรายังไม่อยากที่จะยอมรับความจริงนะคะเราก็เลยหยุดชะงักค้างเติ่งอยู่ตรงนี้มันเป็นพลังงานที่หยุดชะงักค้างเติ่งจริงๆอ่ะคือจากลักษณะทั้งหมดมันบอกให้รู้ว่าที่เรายังไม่มีใครมันไม่ใช่เพราะไม่มีใครเข้ามาแต่ว่าเพราะเรายังไม่เปิดโอกาสให้ใครนะคะสำหรับกลุ่มนี้มันจะลักษณะแบบนั้นมันจะเด่นกว่าเพราะพลังงานเราจริงๆมันขึ้นมาเป็นคนมีเสน่ห์นะมีโอกาสที่จะเป็นคนแบบเหมือนมีคนเข้ามาสนใจเยอะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าแบบเข้ามาแล้วมันไม่คลิกอ่ะมันไม่มีอิมแพกอะไรในใจเราเกิดขึ้นเลยหัวใจฉันไม่กระโดดออกไปนอกอกอะไรเงี้ยเราก็จะไม่สานต่อนะคะมันก็เลยอยู่ในสภาวะแบบนี้ส่วนหกเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่พูดถึงความสมดุลความสมดุลในที่นี้เนี่ยพี่ดินจะพูดยังไงดีนะคือความรักกันนะคะความรักที่มันจะอยู่กันในลักษณะคู่ชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าความโรแมนติกหรือว่าความเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ต้องต่อสู้ฟาฟันเหมือนสหายผู้กองกับยุนเซรีอะไรแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตำนานรักที่ยิ่งใหญ่เบอร์นั้นมันก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ถ้ามันรู้จัก
ที่จะให้และรับในลักษณะที่มันเท่าเทียมพอดีกันนะคะเราก็อาจจะต้องจะใช้คำว่าลดระดับความคาดหวังก็อาจจะฟังดูไม่ดีคือจริงๆพี่นิ่งคิดว่าคนกลุ่มนี้นะถ้าต้องไปลงเอยกับคนที่ไม่รักนะเราน่าจะเลือกที่แบบฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวของฉันได้ฉันอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะต้องไปทนอยู่กับคนที่ไม่รักแต่ว่าคือพี่ดินมองว่าความรักสำหรับเราเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในอีกมุมมองนึงนะคะคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นทรงเหมือนแบบโรแมนติกมากอ่ะแต่มันอาจจะเป็นคนที่เขาดีกับเราสม่ำเสมอกับเราถ้าเราลองเปิดโอกาสดูมันเป็นไปได้ที่เราอาจจะเจอใครบางคนซึ่งในที่สุดอ่ะเขาอาจจะทำให้เราใจอ่อนด้วยความสม่ำเสมอด้วยความเป็นคนดีของเขาแล้วพี่ดินมองว่าจริงๆเวลาเราอยากมีความรักอ่ะเราอยากมีความสุขถูกไหมคะเราไม่ได้อยากมีความรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะทุกข์เราแค่อยากมีความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะตอนนี้เราเชื่อว่าไอ้ความรักครั้งเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากจนถ้าเราได้มันมาจริงเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขเจิดจรัสเหมือนเดอะซันน่ะมันเป็นความเชื่อของเรามันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพิจารณาดูใหม่ว่าบางครั้งความรักที่มันเรียบง่ายแต่ว่ามันมีความสม่ำเสมอมีการให้และรับเกื้อกูลดูแลกันและกันเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่สมจริงกว่าและสามารถให้ความสุขกับชีวิตของเราได้มากกว่าก็เป็นไปได้มันขึ้น5ถ้วยขึ้นมาด้วย5ถ้วยเนี่ยชุดเนี้ยเลือกมาได้ดีมากเลยเพราะว่าแต่ละชุดนะคะจำนวนถ้วยที่ตั้งกันล้มมันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันเสมอไปแต่ชุดมาตรฐานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่2เนี่ยมันคือ2ถ้วย2ถ้วยมันคือความรักแท้น้องหมาหูตกในภาพเนี่ยนะเขากำลังมองไปที่ถ้วยซึ่งมันล้มไปแล้วอะ3ถ้วยมันก็เป็นเรื่องของความลื่นรมเป็นพลังงานแบบคล้ายๆพลังงานของเดอะซันนี่แหละเรามองไปยังความลื่นรมความสุขที่เราใฝ่ฝันว่าถ้าเราได้อยู่กับคนนี้ฉันจะต้องมีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์ชั้น7อะไรแบบเนี้ยเราฝันไว้มากอ่ะแต่ว่ามันดูจะเป็นจริงได้ยากถ้วยมันล้มไปแล้วนะคะเราอาจจะต้องลองหันมามองอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวสิ่งที่มันเป็นจริงได้มากกว่านั้นขึ้นมาลักษณะแบบนี้เป็นไปได้นะที่มันจะมีคนแอบชอบหรือมันจริงๆมันมีใครบางคนที่อยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วที่เขาดีกับเราสม่ำเสมอมีคนที่เขาชอบเราโดยที่เราก็รู้ตัวเขาก็ดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายไม่ไปไหนแม้จะรู้ว่าเรามีใจคนอื่นเขาก็ยังไม่ไปไหนเราอาจจะต้องคือถ้ามีนะคะถ้ามีคนแบบนั้นอยู่ในชีวิตเนี่ยอาจจะต้องลองหันมาพิจารณาดูนะคะลองหันมามองอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวให้มากขึ้นมันเป็นไปได้ที่สุดท้ายแล้วความรักของเราอ่ะมันจะไปลงเอยยังมีความสุขเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นเดอะซันเห็นไหมน่าทึ่งมากเลยสำหรับกลุ่มนี้เพราะขึ้นเดอะซันแบบใบแรกก็เดอะซันแล้วใบสุดท้ายของอันนี้ก็คือเดอะซันคือพี่ดินมองว่าสุดท้ายเราจะได้มีความรักที่ลงตัวและมีความสุขนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมุมมองหรือว่าปรับความรู้สึกของเรานิดนึงอ่ะในช่วงระหว่างทางอ่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เรื่องสำคัญกันในตอนต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นช่วงสำคัญนะคะคือเราจะมาเปิดดูนะว่าตกลงชาตินี้เราจะมีคู่กับเขาไหมคือคู่ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นคู่ในลักษณะไหนก็ได้นะคะแล้วแต่พี่ไพ่เขาจะขึ้นมายังไงนะเดี๋ยวพี่ดินจะอ่านให้ฟังก็แล้วกันมันอาจจะเป็นการแต่งงานหรือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันเฉยๆในกรณีที่แบบว่าเหมือนยังเรารักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยดูได้หมดนะไม่ได้กีดกันนะคะคลิปของช่องพี่ลินเนี่ยความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่แบ่งแยกเพศอยู่แล้วเรื่องเพศไม่ได้มีความสำคัญนะโอเคสำหรับคนกลุ่มนี้นะไปที่คำตอบก่อนได้เลยมีค่ะมีเราจะมีคู่ที่จะอยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เท่าจะไม่ต้องลงเอยด้วยกันอยู่คนเดียวพอใจหรือยัง พูดเหมือนไม่เต็มใจอ่านให้เลยนะอ่ะมาดูกันทีละใบของคนกลุ่มนี้พี่ลินรู้สึกว่านะคะเป็นไปได้มากที่เราน่าจะไม่ใช่แนวที่แบบว่าสดมาตลอดอ่ะไม่ใช่อ่ะดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ไพ่มันไม่ขึ้นมาแบบนั้นเลยสมมติว่าถ้าวันนี้ยังโสดอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ที่เหมือนความรักครั้งแรกของเรามันยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเฉยๆอ่ะแต่เป็นไปได้ที่ก่อนที่เราจะไปถึงความรักครั้งสุดท้ายหรือว่าความรักที่จะเรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่กันไปจนแก่เฒ่าเนี่ยมันน่าจะต้องไปผ่านประสบการณ์ความรักมาค่อนข้างเยอะมันขึ้น Shadow Work มา Shadow Work เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่ความรักครั้งแรกๆของเรานะคะมันอาจจะเป็นความรักที่มีปัญหาที่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นบางอย่างเช่นถูกคนนอกใจหรือว่ามันมีเรื่องท็อกซิกบางอย่างในความสัมพันธ์น่ะก็ดูว่าเราอาจจะไปผ่านประสบการณ์ความรักหลายอย่างมาแล้วมันขึ้นเมจิเชียนมาด้วยนะมันก็
มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนที่อ่านชุดแรกไปแล้วอะว่าเราดูจะมีอุดมคติในเรื่องความรักของเราอยู่จริงๆอะเหมือนกับมีสเปคของเราอะนะคะแต่พี่ลิงก็จะย้ำอีกทีนึงว่าสเปคของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณสมบัติอะไม่ใช่ลักษณะคนที่จะเอาเช็คลิสต์มาเช็คว่าเธอต้องเรียนสูงเธอต้องทำงานมีรายได้ต่อปีเท่านี้เธอจะต้องเป็นหมอหรือไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแต่มันจะเป็นเหมือนกับฟีลลิ่งของเราอะใจเราอะเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่แค่ไหนถ้ามันใช่คือมันใช่นะคะบูชาความรักมากกับกลุ่มนี้ไพ่หนึ่งถ้วยมาตลอดเลยนะคะดูเราจะแสวงหาความรักที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่าอันนี้มันคือความรักที่ดีงามอยากจะมีความรักแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเคยไปเจออะไรแย่ๆมาก็เป็นไปได้นะคะเออแต่พี่ดินเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนประมาณแบบว่าอยากจะมีความรักที่มันดีมากๆสักครั้งนึงแบบรักกันและกันหัวปักหัวปามสักครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพี่ดินก็มองว่าเออทำไมต้องแต่ด้วยอาจจะใช้เลือกใช้คำไม่ดีนิดนึงคือมันขึ้น6ถ้วยมานะคะก็มองว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ไปลงเอยกับคนที่มันดูเป็นโซลเมทนะคนที่ชะตาลิขิตมาให้เรากับเขาต้องมาคู่กันน่ะทีนี้โซลเมทเนี่ยมันจะมีพลังงานที่มันแตกต่างจากเมจิเชียนนิดนึงคือเมจิเชียนเป็นอะไรที่ดูหวือหวาโดดเด่นมากๆมันค่อนข้างเหมือนที่พี่ลินอ่านตอนแรกเลยนะคะว่าเป็นไปได้ที่ความรักที่ยิ่งใหญ่ของเราอ่ะไม่ว่าเราจะมีมันอยู่ในตอนนี้หรือว่าจะมีมันในอนาคตนะคะมันน่าจะเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่ลงเอยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเจอคนที่เหมือนกับเขาอยู่เคียงข้างเราอะ6ถ้วยมันจะเป็นไพ่ที่แบบในภาพหลายๆชุดเขามักจะวาดเป็นคน2คนที่ดูแลกันพี่กำลังเอาน้ำมาให้น้องบ้างหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยนะคะมันให้ความรู้สึกถึงคนที่เขาน่าจะไม่ได้อยู่ไกลจากเรามากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงระยะทางนะคะแต่หมายถึงความรู้สึกของเขาอะหรือว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาอะเราอาจจะอยู่ไกลระยะทางอยู่ไกลกันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตของเราเลยนะคะเพราะว่า6ถ้วยมันจะมีพลังงานที่พูดถึงอะไรที่มันย้อนมาจากอดีตมันมีความเป็นโซลเมทอยู่ถ้าอ่านนี่ก็ชอบปนเปข้ามชุดนะแต่พี่ลินก็อ่านต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเวลาพี่พายเขาขึ้นมาเขาก็จะซิงกันตลอดเป็นเรื่องราวเดียวกันจริงๆทั้งคลิปจริงๆนะคะก็เราอาจจะมีใครบางคนที่เขาชอบเรามาอย่างยาวนานไม่เคยเปลี่ยนไปอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะไปลงเอยกับคนคนนั้นก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะไปลงเอยกับคนที่คนใหม่อ่ะแต่เป็นโซลเมทที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเราหลังจากที่เรา move on จากความรักในอุดมคติจากคนที่เราหลงไหลเขามากตอนนี้แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะสุดท้ายนะคะมันขึ้น1เหรียญมา1เหรียญมันคือการเริ่มต้นของครอบครัวที่ดูจริงจังทีนี้มันเป็นไพ่เหรียญอะถ้าสังเกตชุดที่แล้วไฟมันมาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ชุดเนี้ยมาลงเอยด้วยไพ่เหรียญคือก็พี่นิ่งก็มองว่าสุดท้ายเราน่าจะเลือกยังไงล่ะเลือกความรักเลือกคนที่ดูว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจชีวิตเราสงบสุขอะถึงแม้เขาจะไม่ได้ทำให้เราหลงหัวปักหัวปั๊มหรือเขาอาจจะไม่ได้ดีเท่าคนที่เราเคยหลงรักเทียบคุณสมบัติกันแล้วเราอาจจะยังจำคนนี้ต่อไปไม่ลืมเพียงแต่ว่าคนที่เราจะเลือกแล้วจะอยู่เป็นคู่ชีวิตกับเราเนี่ยดูว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เรียบง่ายกว่านั้นแต่เขาดูเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอมากหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะมันหมายถึงการเริ่มต้นของครอบครัวจะหมายถึงเรื่องการมีลูกมีเต้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะเต้านี่อาจจะไม่เกี่ยวกับหนึ่งเหรียญนะคะ อะไรเนี่ยอ่านไพ่แบบโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไม่งั้นพี่ลิงก็จะวนไปเรื่อยๆไม่รู้จักสิ้นสุดอ่ะนะคะทีนี้ลืมไปเรื่องนึงคือชุดเนี้ยพี่ดินเปิดเรียงตามไทม์ไลน์นิดนึงแต่ไม่ได้กำหนดเป๊ะๆหรอกว่าไทม์ไลน์คือเท่าไหร่แค่ดูคร่าวๆว่ามันมาเร็วหรือมันมาช้าก็มองว่าเป็นไปได้ที่ความรักที่ลงตัวที่สุดของเราเนี่ยมันน่าจะมาช้านิดนึงนะคะอย่างเช่นอาจจะอายุเกินแม่นะแบบวัยที่คือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณวัยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรแต่งงานอะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมดลูกยังไม่ฟอทำนองเนี้ยนะเลยจากนั้นไปมันก็จะเป็นอายุที่เลยวัยช่วงนั้นไปแต่พี่ลินไม่ได้กำหนดนะคะว่าแต่ตำแหน่งไหนคืออายุเท่าไหร่แต่ดูว่ามันมีโอกาสที่มันจะค่อนข้างช้านิดนึงเราอาจจะเคยไปผ่านชีวิตคู่อะไรมาก่อนหรือว่าไปมีความรักอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงเอยกับคนที่ใช่ที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายจะอยู่โดดเดี่ยวถ้าตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เหมือนกับแบบยังไม่เจออะไรที่ลงตัวก็รอต่อไปอีกนิด
ดนึงมันดูมาช้าแต่มันจะมาจ้ะโอเคในเมื่อมันจะมาเราก็จะมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับของเรากับเขาอะชีวิตของเราในวันที่เราได้ลงเอยกับคู่ชีวิตของเราคนนี้มันจะเป็นยังไงนะคะพี่ลินไม่ได้ดูลักษณะของคนนะเรื่องลักษณะคนเดี๋ยวไปทำให้คือจะทำทุกสิ่งอยู่ในคลิปเดียวพี่ลินอาจจะอ่านคลิปยาว5ชั่วโมง เป็นไปได้นะอย่าประมาทแล้วนะเราเป็นพวกน้ำลายแบบพูดมากน้ำไหลไฟดับอยู่แล้วด้วยโอเคมาดูกันว่าลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับคนนี้จะเป็นยังไงมันก็ขึ้นไพ่เหรียญมาเยอะแล้วนะคะก็เห็นแล้วก็ยังรู้สึกได้ถึงเรื่องที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ในใจเราตั้งแต่แรกไม่ใช่คนที่เราปิ๊งตั้งแต่แรกพบหรอกแต่ว่าก็เป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยนะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอมันเพียรความมั่นคงของเขาเนี่ยมันน่าจะเอาชนะใจเราได้ที่สุดเราได้ในที่สุดและจริงๆแล้วก็ดูว่าเขาก็เป็นคนที่ชะตาลิขิตมาให้คู่กันอะสมมติว่าถ้าไม่ใช่เคสที่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งแบบว่าป้วนเปี้ยนวนเวียนรอคอยให้เราหันไปมองเขาอยู่ในเวลานี้เนี่ยก็ดูว่าคนใหม่ที่เราจะไปเจอเนี่ยมีลักษณะความเป็นโซเมมีลักษณะความเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่มั่นคงเขาอาจจะไม่ใช่คนที่หวือหวาเหมือนเมจิเชียนแต่ว่าเขาจะรักและดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะก็จะไม่ค่อยโรแมนติกความโรแมนติกอาจจะดูน้อยนิดนึงสำหรับการไปมีชีวิตคู่ของเราซึ่งพี่เองคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะพลังงานความโรแมนติกแล้วแบบจุดดอกไม้ไฟนึกถึงดอกไม้ไฟสิมันปุ้งแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปใช่ปะต่อให้มันเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นซึ่งมันจุดกันแบบว่าเป็นหมื่นๆดอกเป็นหมื่นๆลูกนานครึ่งชั่วโมงมันก็จบอยู่ดีนะคะหลังจากครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นช่วงเวลาโปรโมชั่นในชีวิตรักมันจะสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนมนุษย์เนี่ยมันมีความเคยชินอ่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้อะอะไรที่เราเจอทุกวันอยู่กับมันทุกวันในที่สุดเราก็จะชินกับมันต่อให้เขาหล่อสวยระดับเทพบุตรเทพธิดามาจากไหนก็ตามถึงวันหนึ่งมันก็ชินอ่ะโอเคกลับมาสู่เรื่องของเรามันยังคงขึ้นวิวออฟฟอร์จูนมาน่าสนใจจริงๆนะคะขึ้นวิวออฟฟอร์จูนมาบ่อยมากๆแหละก็ดูว่าเป็นไปได้นั่นแหละเหมือนที่บอกตอนแรกอ่ะคือเราเกิดมาในชีวิตนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความรักพลังงานโชคชะตามันขึ้นมาค่อนข้างเด่นโซเมทมันก็มาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นความรักถ้าเราต้องไปเจอเรื่องแย่ๆที่ผ่านมามากมายก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วการคิดซะว่าเราเลือกมาเราเลือกที่จะมาเจอบทเรียนเหล่านี้เราใช้ความเจ็บปวดในอดีตให้มันเป็นประโยชน์แล้วกันนะคะคือให้มันช่วยพัฒนาตัวเราอะในอย่างน้อยช่วยพัฒนาเรื่องความคิดจิตใจให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ถือว่าดีนะคะมันขึ้น6ไม้เท้ามาจริงๆลืมอ่านไปนิดนึงอะนะคะตอนเมื่อกี้ที่มันมี8ถ้วยใช่ป่ะแล้วมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาติดกันนะคะมันจะเป็นลักษณะของการเดินทางเป็นไปได้ที่คนที่เราจะเจอโอกาสที่จะทำให้เราได้ไปเจอคนที่ใช่เนี่ยมันอาจจะมาจากการเดินทางเนื่องจากพลังงานของกลุ่มนี้มันขึ้นมามีแนวความต่างชาติความห่างไกลขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็แบบเหมือนเราเดินทางไปเรียนแล้วเราไปเจอเขาอะไรทำนองเนี้ยนะอ่ะกลับมาสู่อันเนี้ยมันยังคงขึ้นการเดินทางมาก็อาจจะเป็นคู่ที่ชอบเดินทางทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วไปเที่ยวไหนด้วยกันมันมีฟีลความเป็นเพื่อนค่อนข้างมากกันนะคะดูว่าเราจะอยู่กันชันมิตรน่ะไม่มีไพ่ความขัดแย้งขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีวิวออฟฟอร์จูนเป็นความกลมกลืนดูจะเข้ากันได้ดีเนื่องจากเป็นไปได้มากที่คู่ของเราน่าจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างดูใจเย็นนะคะแล้วเนี่ยอันนี้คือ6ถ้วยอีกรอบหนึ่ง6ถ้วยมันมา2รอบเลยเป็นพลังงานแบบโซเมทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าชีวิตรักก็จะไปลงตัวกับใครสักคนหนึ่งซึ่งสวรรค์ลิขิตให้เราได้มาเจอกันนั่นแหละแล้วก็เราจะมีชีวิตคู่ที่มันดูมีความมั่นคงมีความสุขอยู่ด้วยกันมันเป็นคิงเหรียญด้วยก็มองว่าจะมีความมั่นคงในเรื่องฐานะทางการเงินด้วยนะคะไพ่การเงินมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นมากจริงๆก็มีตังค์ไงก็เลยได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยกันบ่อยๆหรือว่าแฟนเราอ่ะคนที่จะเป็นคู่ของเราคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่ทำงานในลักษณะที่ต้องเดินทางเป็นนักบินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ล่ะอ่ะประมาณนี้กันละกันดีใจด้วยจะมีนะจ๊ะคู่อ่ะคำตอบไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสุดท้ายเราไปเปิดไพ่ออราเคิลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะช่วงสุดท้ายเราก็จะมาดูไพ่ออราเคิลเพิ่มกันอีกนิดนึงนะคะพี่ลินก็ไปคัดสรรมาแล้วว่าเป็นออราเคิลชุดที่น่ารักเหมาะกับการอ่านเรื่องความรักเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะใบแรกอึ้งไปสาววิเพราะว่านี่เมื่อกี้โฆษณาไว้ว่าน่ารักแต่อันนี้จริงๆเป็นไพ่ชุด Spirit of Japan ซึ่งน่ารักจริงๆมีพูดมีอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักแต่ว่าของดูสิของเราได้จริงๆดีไซน์มันก็สวยอยู่นะเพียงแต่หน้าตาอาจจะน่ากลัวนิดนึงอ่ะนะคะ
อืมแต่ที่น่าทึ่งกว่าเรื่องความน่ากลัวของหน้าตาก็คือไพ่ใบนี้ข้างล่างเขียนไว้ว่าฟูโดซงนะคะคือพี่ดินขอเรียกว่าเทพเจ้าก็แล้วกันไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าท่านเป็นเทพที่คนญี่ปุ่นนับถือในเรื่องของการเดินทางอ่ะคือเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองนักเดินทางได้พี่ดินทึ่งเพราะว่าพลังงานเกี่ยวกับการเดินทางของเราเนี่ยมันขึ้นตลอดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เราอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยตัวเราเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลักษณะที่เราอาจจะไปเจอคู่ของเราในระหว่างการเดินทางหรือว่าเราเดินทางไปเรียนไปทำงานแล้วเราไปเจอเขาในต่างประเทศในต่างแดนหลังจากอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ยังมีเรื่องการเดินทางขึ้นมาให้เห็นอีกนะคะก็เป็นไปได้อาจจะแบบเหมือนยังไงอะอยู่แล้วยังต้องยังมีช่วงเวลาที่มันอาจจะต้องห่างกันเนื่องจากการเดินทางเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะโอเคอันนี้มันเป็นความน่าทึ่งของพี่ไพ่ที่เขาซิงกันตลอดเวลาส่วนความหมายในลักษณะคำแนะนำเนี่ยเขาถือดาบขึ้นมาเบอร์นี้นะคะมันจะหมายถึงเรื่องของการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวอะว่าเราจะเลือกอะไรมันอาจจะหมายถึงการตัดใจก็ได้แต่ไม่จำเป็นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราอะนะคะพลังงานของไพ่ใบนี้บอกว่าเราไม่มีวันที่จะรู้ว่าอนาคตมันคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจด้วยสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเท่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะอย่างเช่นความรู้สึกของเราที่มีอยู่ในเวลานี้หรือว่าตัวตนของเขาในขณะนี้ถึงแม้เราจะไปดูหมอร้อยหมอพันหมอนะคะเพื่อที่จะพยายามคอนเฟิร์มว่าฉันอยู่กับคนนี้จะดีแน่ไหมทุกอย่างมันก็เป็นแค่ความน่าจะเป็นตัวเราเองอ่ะพี่ลินพูดง่ายๆต่อให้หมอดูแม่นน่ะตัวเราเองเราก็ไม่มีใครสามารถที่จะเชื่อสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นได้ 100% ว่ามันจะต้องเกิดแน่นอนนะคะอันนี้พูดกันตามหลักความเป็นจริงอ่ะนะเราก็จะมีแต่ความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพยายามที่จะตัดสินใจโดยที่ต้องรู้ให้ได้ว่าอนาคตมันจะเป็นแบบเป็นยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เลือกต้องเลือกอ่ะนะคะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าเลือกจะรักคนคนนี้ต่อไปก็รอต่อไป พูดง่ายจังเว้ยก็ถ้าจะตัดใจก็นี่ไงพี่ไพ่บอกตัดใจแล้วก็มีโอกาสจะเจอคนใหม่นะคะแต่อีกพลังงานนึงนะคือพี่ลินรู้สึกว่าการที่พี่ไพ่บอกให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมีความหมายด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรอหรอกว่าเราจะเจอคู่แท้คนไหนที่จะไปลงเอยกับแบบคนไหนคือคนสุดท้ายที่จะเป็นแฟนฉันอะไรทำนองเนี้ยมันมีความรักผ่านเข้ามาเราก็รับมันไว้เพราะดูทรงและกลุ่มเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่จะต้องไปผ่านประสบการณ์ความรักหลายครั้งนะคะความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามทุกครั้งแหละถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถเดินร่วมทางกันไปจนตลอดรอดทางได้แต่ว่าจนตลอดรอดทางเราพูดถูกไหมสำนวนนี้มีไหมโอเคอย่าไปสนใจภาษาไทยพี่ลินเลยบางทีพี่ลินก็เบอร์นะคะอันนี้ไม่ได้ดัดจริตแต่อย่างใดนะคือชีวิตวันหนึ่งพูดภาษาไทยเป็นประมาณ 10% มั้ง 10% ของเวลาที่ใช้บางทีมันก็มีงงบ้างหรือโง่อยู่แต่เดิมก็ไม่แน่ใจนะคะกลับมาสู่เรื่องของไพ่ก็คือพี่ลินก็มองว่าถ้ามันมีคนดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็มีความสัมพันธ์กับเขาได้ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปหวาดกลัวว่าเฮ้ยมันจะยั่งยืนไหมหรือมันจะอะไรเดี๋ยวถึงวันนั้นเราก็รู้เองแหละแล้วไพ่มันขึ้นมาเป็นสีแดงแบบเหมือนเป็นธาตุไฟนะคะพลังงานธาตุไฟมาค่อนข้างแรงอ่ะนะกลุ่มเนี้ยก็เป็นไปได้ที่จะเป็นราศีสิงค่อนข้างเด่นกว่าเพื่อนแต่ว่าก็อาจจะเป็นราศีอื่นเช่นเมษหรือว่าธนูก็เป็นไปได้นะก็มีไปเถอะความรักอ่ะไม่ต้องไปรอมันรออีกคนสุดท้ายอ่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะดูสิแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ trustไพ่ใบนี้น่ารักแต่ว่าสีมันแบบเขาพิมพ์มาคอนทราสต์มันเขาดีไซน์มาคอนทราสต์มันต่ำมากเลยพี่ลินเลยไม่ค่อยได้เอามาใช้นะคะเป็นมันจะเป็นพลังงานที่พูดถึงความเชื่อพี่ลินก็มองว่านั่นแหละเราก็มีความรักไปแล้วเราก็เชื่อเอาไว้ว่าวันหนึ่งถึงวันหนึ่งนะคะเราก็จะได้เจอคนที่ใช่คนที่เป็นของเราอย่างแท้จริงจะได้เจอความรักที่มีความสุขที่ลงตัวไม่ต้องไปสงสัยมันหรอกมันจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่จะเจอก็ช่างมันเถอะครั้งที่ร้อยก็ร้อยโอเคไหม มาดูไพ่ใบต่อไปอันนี้มันขึ้นมาเป็นลาพันเซลหรือเปล่านะอยู่บนหอคอยอันนี้น่ารักเป็นไพ่ที่น่ารักมากเลยพี่ดินจะยกขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะกล้องมันไม่ตามโฟกัสอะก็วางได้ให้เห็นง่ายสุดเนี่ยน่าจะประมาณนี้เป็นชุดโปรดของพี่ลินอันหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไพ่เขามีน้อยในสำรับเขาอะ
มันจะอ่านเรื่องราวได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าโอเคมาสู่เรื่องราวของไพ่นะคะมันก็จะทำให้นึกถึงตอนต้นเรื่องเลยที่อ่านตั้งแต่ตอนเปิดคลิปก็คือเป็นไปได้ที่เหมือนเราจะมีอุดมคติที่สูงส่งบางประการของเราอยู่นะคะแบบเหมือนเรามองหาเรายืนอยู่บนหอคอยอ่ะมันย่อมมองไม่เห็นไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างล่างใช่ปะแล้วพื้นที่บนหอคอยมันก็มีให้ยืนได้คนเดียวอ่ะเธอต้องลงมาข้างล่างลงมาอยู่กับความเป็นจริงเราอย่าไปอยู่กับโลกความฝันความรักในอุดมคติความรักในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพี่ลินจะไม่พูดว่าความรักในซีรีส์มันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะมันอาจจะมีใช่ปะบางครั้งมันก็มีเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายแต่ว่าเราอย่าไปเพ้อฝันมากกับเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันติดดินมากกว่านั้นมันไม่ใช่นิยายรักนะคะ พูดทำลายฝันกันไปไหมเราดูคลิปพี่ลินอ่านไพ่ความรักทีไรชอบมีคนบอกพี่ลินเลียวจังเลยเลียวเกินหนูฟังแล้วยังไงไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงไงเป็นเรื่องจริงมาดูต่อโอ้ยตายละขึ้นพลังงานธาตุไฟใหม่อีกละเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของราศีเมษนะคะเอ้ยแล้วแบบดูดีคือแบบพี่ลินจะชอบตื่นเต้นกับอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นไพ่ใหม่เลข36นะคะแล้วไพ่ใบนี้ก็เป็นหมายเลข36อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเชื่อใจจักรวาลได้เลยว่าเราจะเจออย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลชิลๆไปเลยสบายใจไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บอกว่าสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในที่สุดนะคะในที่สุดเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยมันจะไปลงเอยด้วยดีนะจบสวยแน่นอนนั่นแล้วเป็นไงล่ะดูสิวิตายแล้วแอบมีผมนิดนึงขออภัยเห็นหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่เห็นนะคะขอโทษจะอัดใหม่เลยก็กะไรอยู่นะขึ้นมาเป็นไพ่ Angel Number หมายเลข22อ่ะ2มันเป็นเรื่องของคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์น่ะนะคะแล้วในไพ่เนี่ยนะเขียนไปว่า DI ภาษาญี่ปุ่นมันจะแปลว่าการได้พบเจอกันคือเจ้าชายน้อยเขาอยู่ในทะเลทรายแห้งผากจริงๆอ่ะนะคือแบบอยู่ในทะเลทรายใช่ป่ะมันดูแบบไม่มีเหมือนรู้สึกว่าไม่มีโอกาสจะเจอใครอ่ะคือถ้าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่เรารู้สึกว่าวันๆฉันทําแต่งานหรือว่าวันๆฉันไม่มีอะไรใหม่ในชีวิตเลยฉันจะไปเจอใครตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจอมันจะเจอในเวลาที่จักรวาลจัดสรรมาให้ดูไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากหรอกใช้ชีวิตไปเที่ยวไปทำนู่นไปทำนี่ถึงเวลามันจะเจอเองเพราะว่าเนี่ยทะเลทรายตั้งกว้างเจ้าชายน้อยเขายังมาเจอกับงูตัวนี้ได้นะคะมาดูต่อเลยแค่2ใบขึ้นพลังงานที่ทำให้นึกถึงราศีธาตุไฟขึ้นมาอีกละมันเป็นไพ่เบอร์32อ่ะเลขแบบ3เลข3เลข2เลข6อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเลขที่มีความสำคัญอะไรบางอย่างกับเรามันขึ้นซ้ำๆนะคะโดยเฉพาะเลข3กับ2อ่ะนะ3 2บวกกันได้5มันจะให้อารมณ์ของความเป็นราศีสิงห์กันนะคะเนื่องจากไพ่มันพูดถึงความครีเอทีฟเรือนที่5เป็นพลังงานที่พูดถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครความเป็นตัวของตัวเองพี่เน่งก็คิดว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรพิสดารน่ะคือเราเป็นตัวของตัวเราอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็ดูว่าเราก็น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วอ่ะที่เหลือก็คือแบบเหมือนกับมองเรื่องของความรักให้มันดูเป็นจริงเป็นจริงมากขึ้นติดดินมากขึ้นเอาพลังงานธาตุดินเข้ามาใช้นิดนึงพลังงานธาตุไฟมันก็ถ้ายังเด็กๆมันก็จะออกไปทางแนวทุ่งลาเวนเดอร์นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะคะคือไพ่มันขึ้นมาประมาณอารมณ์ประมาณเนี้ยพี่ดินมองว่าเราใช้ชีวิตให้มีความสุขไปทำงานมีเพื่อนฝูงหรือจะไปเจอใครที่รู้สึกน่าสนใจจะมีความรักจีบการกุ๊กกิ๊กก็ใช้ชีวิตไปเถอะถึงวันที่สวรรค์จัดสรรมาเราจะได้เจอคนที่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไพ่มันมีพลังงานที่บอกให้รู้ได้ว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเมื่อวันในวันที่เราเจอคนคนนั้นว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆนะคะมาดูใบสุดท้ายเป็นไพ่ดอกไม้ขึ้นมาได้เหมาะสมกับเรื่องราวมากเลยเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ดูเรียบง่ายนะคะเป็นไพ่ที่ดูแบบว่าคือดอกไม้อะดอกไม้ในไพ่มันจะเป็นดูเป็นสีโมโนโทนเอิร์ธโทนนิดนึงแล้วก็ดอกไม้ดอกเล็กๆติดอยู่บนก้านแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งที่พี่ลินพูดมาตลอดนะคะตลอดตั้งแต่ต้นคลิปก็คือความรักที่ดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นความรักที่หวือหวาโรแมนติกมากๆหรือว่าดราม่าซีรีส์มันไม่จำเป็นมันอาจจะเป็นความรักที่ธรรมดาธรรมดามากๆเหมือนกับก็
ไม่ได้หลงรักกันหัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นไม่ได้มานั่งกุมมือกันใต้แสงเทียนแต่ว่าดูแลเอาใจใส่กันตลอดเวลาแล้วก็มีความสม่ำเสมอมีความห่วงใยให้กันทำนองเนี้ยจริงๆชีวิตคนเราถ้าเราได้ไปเจอคู่ชีวิตสักคนหนึ่งที่เขาสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลรักเราตลอดแค่นั้นก็พอแล้วใช่ปะไม่ได้ต้องเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวมาจากไหนเนอะแล้วข้อความในไพ่มันก็เขียนไว้ว่า good luck นะคะสำหรับกลุ่มนี้ไพ่ไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ไพ่อันนั้นมันความหมายมันคนละโลกเลยตบปากตัวเองกำลังจะจบสวยๆอ่ะดูสิเกลียดตัวเองจังเลยโอเคขอโทษค่ะคือไพ่ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเป็นไปได้มากที่เรามีโอกาสคือเราน่าจะได้เจอความรักที่ดีในเวลาอีกไม่นานนักนะคะแม้ว่าการลงเอยมันอาจจะดูนานแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรออีกนานกว่าจะเจอเขาไงเราอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้หรือเจอเขาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเลยทำนองเนี้ยเราใช้เวลาค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆทำใจลืมคนเก่าไปแล้วก็ค่อยๆมาสนใจความดีของคนที่เข้ามาใหม่อะไรทำนองเนี้ยนะมันอาจจะเป็นสตอรี่แบบนั้นก็ได้ไงแต่จะเจอแน่นอนพลังงานไพ่ขึ้นมายืนยันแทบจะทุกใบว่าเราจะเจอคนที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะพี่ลินก็จะจบคำทำนายคลิปนี้แล้วแค่นี้นะน่าจะพอแล้วนะคิดว่าอ่านมาเยอะละแล้วเราเจอกันในคลิปอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มอ่านคำทำนายกันเลยนะคะคลิปนี้พี่ลินก็จะอ่านไพ่ให้อย่างจุใจไปเลยนะมันจะมี3ช่วงนะคะคือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการดูสาเหตุก่อนเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราต้องมาดูคลิปพิกอาคาร์ดคลิปนี้นะคะสาเหตุที่ทำให้เรายังไม่เจอใครคนนั้นนะคนที่เป็นคู่ของเรายังไม่ลงเอยกับใครหลังจากดูสาเหตุแล้วเราก็จะไปดูวิธีแก้ด้วยว่าพี่ไพ่แนะนำยังไงว่าเราควรทำอะไรเราจึงจะได้เจอคนที่ใช่นะคะช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของคลิปเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ตอบคำถามตามที่ตั้งหัวข้อไว้นะว่าชาตินี้ฉันจะมีคู่กับเขาหรือเปล่าทำนองนั้นปิดท้ายด้วยการดูไพ่ออราเคิลเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับความรักโดยทั่วไปอีกนิดนึงนะคะเนี่ยแล้วพี่ลินก็เพิ่งรู้นะคะว่าวันนี้มันเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมที่ไทยอ่ะแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้มันจะเสร็จดึกแน่นอนเพราะว่าพี่ลินเพิ่งมานั่งทำหลังจากเลิกงานนะคะก็ไปลอยกระทงกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูได้แล้วดูสิไพ่พระจันทร์เต็มดวงมาทุกไม่รู้จะมาทุกตัวเรื่องไหมนะแต่ว่าตัวเรื่องที่1ก็มาตัวเรื่องที่2ก็มาแล้ววันนี้มันก็เป็นวันเพ็ญน่ะสุดยอดจริงๆรู้สึกดีใจที่ได้มาทำคลิปนี้ในวันนี้นะคะมาเรามาเข้าเรื่องคำทำนายของเรากันเลยนะคะจากภาพรวมเนี่ยนะพี่ดินมองว่าสาเหตุที่ทำให้เรายังไม่ลงเอยกับใครเนี่ยมันมี10ดาบขึ้นมาตรงเนี้ยแลดูว่าเสมือนน่าจะไปผ่านอะไรที่มันสะบักสะบอมมากมาจนมันเข็ดหลาบนะคะเป็นไปได้ที่จะมีอารมณ์เข็ดหลาบแล้วก็มีบางความรู้สึกที่ประมาณเหมือนแบบเฮ้ยถ้ามันจะไม่เคยเจออะไรที่มันสมหวังหรือถ้ามันจะไม่เคยเจออะไรที่มันดีเลยเนี่ยฉันอยู่คนเดียวก็ได้มันมีอารมณ์แบบนี้อยู่ทำนองนั้นแต่จริงๆก็ยังมีความหวังอยู่นะคะกระต่ายไงมันมีกระต่ายบนดวงจันทร์เราเป็นกระต่ายอยู่บนโลกเรานั่งมองไปกระต่ายของฉันจะเจอเธอไหมนะเมื่อไหร่เธอจะลอยลงมาจากดวงจันทร์มาหาฉันสักทีนะนี่อ่านไพ่ทาโร่หรืออ่านนิทานให้เด็กฟังเนี่ยอยากรู้จริงๆขออภัยนะคะอ่านคลิปความรักที่ไรมักจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจริงจังคือพี่ดินคิดว่านะดูจากทรงตอนแรกเนี่ยไพ่ช่วงแรกมันขึ้นมาแบบว่าดาบล้วนเลยนะคะมันก็เป็นไปได้ที่สิ่งที่เราไปเจอมาเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะอย่างเช่นคุยกันตั้งนานมันก็ไม่ชัดเจนกับเราสักทีหรือว่าเขาไม่ให้สถานภาพเราแอบรักก็เป็นไปได้หรือว่าไปเจอความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันดูไม่เป็นมิตรน่ะดูมีความระหองและแหงอะไรกันนะคะอัศวินดาบมันจะเป็นพวกลักษณะเหมือนมันมีความไวและดาบมันพูดถึงเรื่องการสื่อสารมันอาจจะเป็นลักษณะของความใจร้อนทะเลาะกันง่ายดูไม่ใช่ทะเลาะใหญ่โตหรืออาจจะทะเลาะใหญ่โตไม่แน่ใจเลยขึ้น10ดาบมาสักขนาดเนี้ยแต่อันนี้พี่ดินมองในแง่ความรู้สึกของเรามากกว่ามันโดยสรุปนะคือก็ดูน่าจะเป็นกลุ่มที่เคยไปผ่านความรักที่เจ็บปวดมาดูแบบไม่สมหวังเลยอะแล้วก็มาถึงจุดที่แบบท้อใจมากเลยฉันไม่ไหวแล้วจ้านอนตายอยู่ตรงนี้นะพอกันทีความรักจากนี้ไปฉันจะไม่สนใจใครอีกแล้วมันให้อารมณ์แบบนี้มากๆแต่จริงๆเราไม่หรอกสนใจยังมีความอิจฉามีความเหมือนกับแบบ
มองไปยังความรักของคนอื่นแล้วก็จะรู้สึกข้องใจว่าทำไมแบบชีวิตชาวบ้านเขามันดูดีอ่ะทำไมคนอื่นเขาไปหามาจากไหนนะความรักอ่ะบางคนเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยเลยแล้วก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเมื่อไหร่เราจะไปเจออะไรแบบนั้นบ้างไปเจออะไรที่มันเป็นความสุขสมหวังดั่งใจนะคะดูแบบนะเอ็นดูจังเลยเนี่ยเออตายละไพ่ขึ้นมาเออก็ดูว่าสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่มันน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เรายังไม่ลงเอยกับใครอ่ะพี่ดินมองว่ามันน่าจะมาจากความหวาดระแวงของเราอ่ะความกังวลความกลัวว่าเราจะไปเจออะไรที่มันแย่ๆเหมือนเดิมอีกนะคะคือจริงๆอันนี้มันเป็นไพ่ถ้วยนะมันเป็นความรักแต่ว่าชุดเนี้ยน่าสนใจถ้วยมันล้อมอยู่รอบตัวเลยอ่ะคือเหมือนเราตั้งกำแพงพี่ดินรู้สึกว่าเราตั้งกำแพงแล้วก็น่าจะเหมือนถ้าจะเข้ามา ขอโทษนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเช็คคุณสมบัติเยอะนิดนึงอะประมาณต้องมั่นใจจริงๆเธอต้องดีกับฉันจริงๆเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่งั้นถ้ามันไม่ได้ดั่งใจดูว่าฉันขออยู่คนเดียวฉันพอละฉันพอละกับไอสิ่งที่เคยไปลองเสี่ยงมาแล้วมันไม่เวิร์กประมาณนี้นะก็เราก็เลือกมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ดูจะไม่ยอมลดสแตนดาร์ดแต่จริงๆพี่ลินก็มองว่าการมีมาตรฐานเป็นของตัวเองในการเลือกคนรักก็เป็นเรื่องค่อนข้างปกติอ่ะนะแต่อันนี้มันขึ้น The Fool มาด้วยไงคือมันก็ให้อารมณ์ว่า The Fool มันมักจะหมายถึงเรื่องของการอยู่คนเดียวนะคะอิสระไงไปไหนมาไหนคนเดียวมีหมาวิ่งตามมาตัวนึงไปอยู่กับแมวก็ทำนองเนี้ยมันจะเป็นแต่มันเป็นไพ่ที่มีพลังงานที่ดีมันจะหมายถึงคนที่รู้สึกว่าเออจริงๆฉันอยู่คนเดียวฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะฉันก็อยู่ได้ดีกว่าที่จะต้องมาเจอความสัมพันธ์ที่มันเฮงซวยแล้วมันทำให้เหนื่อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเหมือนเราก้ำกึ่งอ่ะพลังงานของเรามันแบบจะอยากมีก็ไม่เชิงมีอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่จริงๆอ่ะอยากมีมากแต่มีความรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะไปเสี่ยงกับการไปเจอความรักที่มันแย่ๆอีกแล้วนะคะถ้าจะต้องเสี่ยงที่จะไปเจออะไรไม่ดีเนี่ยขอไม่เจอดีกว่าเออมันก็เลยไม่เจอนะมาดูต่อไปว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงวิตได้ละขึ้นไพ่6เหรียญมาเหมือนชุดเมื่อกี้เลยระหว่างเปิดขอชวนคุยนิดนึงคือวันนี้พี่ลินใช้ไพ่ซึ่งมาจากผู้ผลิตคนออกแบบรายเดียวกันนะคะเป็นคนไทยนะคะภูมิใจมากๆเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่โดยเฉพาะชุดบนเนี่ยมันดังมากเลยในต่างประเทศคนชอบมากพี่นินก็ชอบมากเขาดีไซน์ได้น่ารักแล้วไพ่ข้างล่างเนี่ยเป็นน้องหมานะชื่อชุดไอโบอ่ะมันเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันพ้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคู่หูนะคะเขาก็เลือกใช้พี่นินรู้ว่าเขาตั้งใจมันเป็นกิมมิกที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยโอเคเปิดครบแล้วเดี๋ยวมาอ่านไพ่กันเลยกันละกันมันขึ้นไพ่แนวแบบ6เหรียญราชินีถ้วยเป็นแบบเป็นแนวนางฟ้าแนวคนดีอ่ะเนี่ยก็เป็นราชินีเหรียญราชินีเหรียญก็เป็นแบบคนดีนะจ๊ะพระแม่ธรณีปกป้องดูแลทุกสรรพชีวิตราชินีถ้วยก็เป็นผู้ให้ใจดีเมตตาไพ่6เหรียญมันก็พูดถึงเรื่องของการให้อย่างแรกเลยพี่ดินคิดว่าเราน่าจะเจอคนๆนี้ในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ดีๆไม่ใช่สถานที่อโคจรอย่างเช่นไปเจอกันในวัดเออทำนองเนี้ยกับอีกอย่างนึงก็คือมองว่าสิ่งที่มันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะไปเจอใครคนนั้นนะคะเราอาจจะต้องลดกำแพงลงนะคะคือมันขึ้นลักษณะมีกำแพงมาแล้วอัศวินดาบตรงนี้มันอาจจะเป็นเราก็ได้เนื่องจากความมีกำแพงและความเข็ดหลาบของเราเนี่ยบางครั้งมันทำให้เราเป็นเหมือนสมมุติว่ามีคนเขาเข้ามาจีบเราอะเขาอยากจะจีบอ่ะแต่เรารู้สึกหมั่นไส้อ่ะประมาณแบบว่าอืมอีพวกเนี้ยตอนจีบมันก็ปากหวานทุกคนน่ะแต่เดี๋ยวพอถึงเวลามันก็ออกลายแล้วเราก็ไปพูดกับเขาไม่ดี อันนี้สมมุติเฉยๆมันดูมีลักษณะเป็นไปได้ที่การป้องกันตัวของเราในช่วงที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะตอนเนี้ยมันจะออกมาในแนวค่อนข้างเหมือนกับดูเย็นชาดูแข็งกระด้างนิดนึงพอไพ่ข้างล่างที่เป็นคำแนะนำมันขึ้นมาในโซนแนวอ่อนโยนทั้งนั้นเลยอ่ะเหมือนถ้าเราอยากจะเจอใครพี่ดิ้งคิดว่าเราน่าจะต้องเป็นมิตรมากขึ้นนะคะอย่าไปกัดเขาเขาแค่มาทักประมาณเนี้ยใช้ไพ่หมาอีกต่างหากคือแบบว่าถ้าเขาทักมาพูดคุยกับเราอ่ะพี่ดิ้งก็มองว่าเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปด่วนวันหวาดระแวงว่าเขาจะมาทำอะไรไม่ดีหรือมีเจตนาไม่ซื่อนะคะจริงๆเราก็คุยกับเขาไปก่อนนะด้วยเมตตาคือถ้าคนเขามาดีนะความหมายคือถ้าคนเขามาดีนะถ้ามาแบบลุงลังลุ่มล่ามาแซวอะไรไม่เข้าท่าหรือว่าทักอะไรมาไม่เข้าหูอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องคุยเพียงแต่ว่าดูว่าถ้าเป็นคนที่คือไพ่หกเหรียญมันเป็นไพ่ที่สองฝ่ายเท่าเทียมกันอะ
พี่นินคิดว่าถ้าเขามาคุยกับเราในลักษณะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิตรอันนี้ไพ่ใบนี้มันจะดูเป็นมิตรนะคะมันอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเข้ามาแล้วมาจีบมาขายขนมจีบเลยแต่ว่ามาในแนวเป็นพี่เป็นน้องมาดูแลเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้ามาในทรงนั้นน่ะถึงแม้เราจะได้กลิ่นว่าเขาจะเข้ามาจีบก็ตามพี่นินก็มองว่าเราอย่าเพิ่งพี่ไพ่อ่ะพี่ไพ่แนะนำว่าเราอย่าเพิ่งไปตั้งกำแพงมากขนาดนั้นอะเราก็เปิดโอกาสด้วยการพูดคุยกับเขาไปก่อนธรรมดาเหมือนกับก็คนรู้จักกันอะมีน้ำใจให้กันดูใจใช้เวลาดูใจกันไปอาจจะต้องใช้เวลาดูใจกันนานนิดนึงนะคะชัยลีออนเนี่ยมันเป็นไพ่ของความกล้าคือเป็นแม่ทัพที่จะไปออกรบอะถ้าเราอยากจะชนะเราก็ต้องออกรบมันจะบอกประมาณเนี้ยเธอต้องลงสนามความรักถ้าเธอเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในกำแพงเนี่ยมันจะไปเจอใครจ๊ะมันขึ้นเพจไม้เท้ามาด้วย2ใบเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเพจไม้เท้ามันจะพูดถึงเรื่องของการออกไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะพี่ลินมองง่ายๆเลยในลักษณะคำแนะนำที่จะช่วยให้เราเจอคนใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆบางอย่างที่เราไม่เคยทำอ่ะตอนเนี้ยเนื่องจากเรามีลักษณะเหมือนแบบก็เป็นไปได้ที่ปัจจุบันชีวิตของเรามันจะลงตัวแล้วอะเหมือนกับลงตัวในความหมายที่แบบว่าไปทำงานแล้วก็กลับบ้านพอกลับมาบ้านนอนตื่นเช้าพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่อมันอาจจะเป็นลักษณะชีวิตที่วนเวียนอยู่กับวงจรค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะคะก็ลองไปทำอะไรใหม่ๆดูบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเวลาเราอยากให้พลังงานในชีวิตเราเปลี่ยนน่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้ไปลองทำอะไรที่มันไม่เคยทำอ่ะมันจะเกิดจุดเปลี่ยนทางพลังงานขึ้นได้ค่อนข้างง่ายก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็น common sense ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมขึ้นรถขบวนเดิมอันนี้ญี่ปุ่นไปนิดนึงนะขึ้นรถไฟขบวนเดิมทุกวันเดินทางด้วยเส้นทางเดิมๆไปกินข้าวที่เดิมทำงานที่เดิมบ้านก็อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยนะมันจะไปเจออะไรใหม่ใช่ไหมคะมันก็ต้องลองไปทำอะไรดูบ้างอย่างเช่นลองไปยิมเราอาจจะไปเจอคนที่มาออกกำลังกายหรือว่าไปเจอพีทีที่แบบว่าน่ากินอะไรทำนองเนี้ยนะไม่รู้ แต่พี่พายบอกว่าให้ไปลองไปทำอะไรใหม่ๆดูนะคะแล้วก็พยายามใช้ความอ่อนโยนให้มากขึ้นอย่าดุดันมากจนเกินไปคนเขาจะเกรงขามเราเดี๋ยวเขาจะไม่กล้าเข้ามาจีบเราอ่ะนะคะส่วนไพ่ใบเนี้ยมันก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเรายังคงยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นความสูญเสียหรือความเสียใจที่มันผ่านไปแล้วอ่ะมันจบไปแล้วนะคะถ้วยมันล้มไปแล้วน้ำมันก็หกไปแล้วอ่ะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วในขณะที่สิ่งที่มันอยู่ข้างหลังเราอ่ะตั้งอยู่ติดตูดเลยนะเนี่ยมันอาจจะมีใครก็ได้ที่แอบรักเราอยู่ในตอนนี้หรือเปล่านะไพ่ใบเนี้ยนะเพราะ2ถ้วยมันคือความรักกันนะคะไพ่2ถ้วยมันคือรักแท้ก็เวลาดูไพ่5ถ้วยอ่ะในชุดมาตรฐานมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้วยตั้งอยู่2ใบล้มไป3ใบแต่บางสำรับมันก็จะตั้งอยู่ใบนึงบ้างอะไรบ้างไม่เหมือนกันไม่ได้เท่ากันในทุกๆสำรับแต่ว่าไปหยิบสำรับนี้มาก็ดีอ่ะมันขึ้นมาเป็น2ถ้วยพี่ดินคิดว่ามันเป็นไปได้มากที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะคะเช่นมีคนที่เขาสนใจเราอยู่แต่ว่าตอนนี้อยู่ในลักษณะพี่น้องคุยกันเพื่อนร่วมงานคนรู้จักใดๆแต่เรายังไม่เปิดใจให้เขาเราจะรู้หรือเปล่าอันนี้พี่ดินยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นักจากการดูไพ่แค่นี้แต่ว่าก็ลองมองดูแล้วกันลองมองหามองดูรอบๆตัวเขาอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดแล้วว่าแล้วถ้ามันมีคนคนนั้นขอโทษนะคะทำไมพูดไม่รู้เรื่องถ้ามันมีคนคนนั้นอยู่จริงนะคะคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คอยดูแลช่วยเหลือห่วงใยเราในเรื่องต่างๆนะคะลืมมันได้ละอดีตน่ะอดีตมันจบไปละไอ้ความเจ็บปวดอ่ะสิบดามันคือจุดเปลี่ยนมันจะไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้วอันนี้คือคำการันตีที่ดีที่สุดของไพ่ใบนี้ในทาโร่ไม่มี11ดามนะคะ10ดาวคือสิ้นสุดมันหมายความว่าจากนี้ไปชีวิตเราจะเจอแต่อะไรดีๆอันนี้มันก็ขึ้น9ถ้วยมาคือไพ่หลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคือจริงๆชุดนี้พี่ลินไม่ได้เปิดแบบฟิกตำแหน่งนะว่าต้องตำแหน่งไหนคืออะไรแต่ว่าลักษณะการขึ้นของไพ่มันก็ทำให้รู้สึกได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจออะไรแย่ๆมันจะไม่มีอะไรแย่กว่าที่ผ่านมาอีกแล้วดีไหมนะพูดแบบเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคำตอบของคลิปกันเลยดีกว่านะคะช่วงต่อไปเราก็จะมาดูคำตอบกันเลยนะคะว่าตกลงชาตินี้ฉันจะได้มีคู่กับเขาหรือเปล่ามาดู ทำเสียงเหมือนจะไปออกรบจะไปออกศึกอะไรกับใครคือพี่ลินก็ลุ้นไงเพราะว่าถ้ามันออกมาไม่ดีพี่ลินจะทำยังไงโอ๊ยตายละแต่มันออกมาร้องโอ๊ยตายแต่มันออกมาเป็นสีไม้เท้าคือเราร้องด้วยความโล่งอกนะคะคือเห็น8ดาบขึ้นมาเริ่มหลอนแต่ว่า
ลงตัวไม่ต้องปลอบโยนขึ้นมาเป็นสีเมทาสบายใจได้สีเมทาเป็นไพ่ที่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพิธีแต่งงานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเราน่าจะได้เข้าพิธีแต่งงานกับใครสักคนนึงในอนาคตนั่นแหละไม่ต้องกังวลมีจ้ามีคู่นะจ๊ะสำหรับในกรณีที่เราอยู่ในสถานะที่เขาไม่จัดพิธีแต่งงานกันอย่างเช่นแบบรักเพศเดียวกันหรืออะไรทำนองเนี้ยนะแม้แต่จริงๆเพศเดียวกันเดี๋ยวนี้มันก็จัดพิธีได้ใช่ปะก็ไม่จำเป็นต้องหมายถึงพิธีเสมอไปมันจะหมายถึงการมาอยู่ร่วมบ้านกันที่สำคัญที่สุดคือเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะทีนี้เรามาดูระยะทางก่อนที่เราจะไปถึงตรงเนี้ยมันขึ้นมาใบสุดท้ายนะคะคือจริงๆไพ่อันเนี้ยพี่ลินไม่ได้กำหนดไทม์ไลน์ว่าอันไหนคือระยะเวลาเท่าไหร่เพราะไม่ได้เน้นจะดูเรื่องระยะเวลาจะดูผลแค่นั้นแต่ว่าก็จะมีจุดหนึ่งคือเปิด5ใบเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บอกว่ามันจะเป็นอายุประมาณที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะแต่งงานอายุประมาณนั้นประมาณนี้หรือว่ามันเป็นอายุที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมที่จะแต่งงานซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันมันเป็นคลิปรวมนะคะบางคนอาจจะมองว่าฉันเรียนจบมหาลัยฉันก็แต่งได้เลย22อะไรทำนองนี้หรือบางคนวางแผนอยากแต่งสัก30อย่างเงี้ยไพ่มันขึ้นมาแบบนี้มันแปลว่าเราน่าจะต้องรอนานกว่าที่เราวางแผนไว้เดิมนิดนึงนะคะแล้วมันขึ้น8ดาบมาตรงเนี้ยนะมันก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆ10ดาบเหมือนที่อ่านไปในชุดแรกอ่ะพี่ไพ่เขาก็ซิงกันอย่างน่าประหลาดนะคะคือพี่ดินมองว่าก่อนที่เราจะไปสมหวังลงตัวเนี่ยเป็นไปได้ที่เราจะมีช่วงโสดอยู่ระยะหนึ่งอ่ะสำหรับคนกลุ่มเนี้ยไพ่คือลักษณะการขึ้นเนี่ยพี่ดินยืนยันไม่ได้ว่าเราเคยมีแฟนหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเคยมีความสัมพันธ์อย่างเช่นมีคนคุยนะคะหรือมีคนที่คบเหมือนจะเป็นแฟนแต่มันไม่ชัดเจนกับเราอะไรทำนองเนี้ยมันน่าจะมีอ่ะคือไม่ใช่ลักษณะเหมือนแบบชีวิตนี้ไม่เคยสนใจใครมาก่อนเลยไม่เคยคุยกับใครมาก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่น่าจะไปผ่านประสบการณ์ความรักบางอย่างมาเขาไปให้เรารอนานเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาห่างเหินเย็นชาเขามีอะไรเขาไม่พูดกับเราทำนองเนี้ยก็ดูว่ามันจะไประหกระเหินมันนิดนึงอ่ะนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนชุดแรกเลยคือเราจะไปเข้าสู่โหมดปิดตัวเองฉันพ่อละฉันพ่อกันทีฉันไม่อยากจะเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้อีกแล้วแล้วเราก็จะค่อนข้างมองสิ่งต่างๆมองคนที่เข้ามาในแง่ร้ายนิดนึงกังวลระแวงอ่ะนะคะก็เลยแบบทำให้อยู่คนเดียวนี่ไงสร้างกำแพงล้อมตัวเองไว้ก็เป็นโสดอยู่ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นคนคนนี้มันจะเข้ามาหลังจากมันจะเข้ามาทำลายกำแพงความโสดของเราดีจัง ไม่ต้องไปผจญภัยที่ไหนอีกแล้วในที่สุดเราจะเจอนะคะมาหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะพี่ลินไม่เคยยอมจบอะไรง่ายๆในเมื่อมันสมหวังเราจะมีคู่ใช่ปะเราก็จะมาดูกันว่าชีวิตคู่ของเรากับคนคนนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่จะเป็นยังไงคลิปนี้พี่ลินยังไม่ดูลักษณะของคนนะคะเราแค่ดูว่าเหมือนกับชีวิตของเราอะหลังจากการมีคู่สมใจอยากแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทำนองนั้นนะวิตายขึ้น8ดาวขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้ที่แบบว่าดูยังมีความระแวงสืบเนื่องไปนะคะถึงแม้ว่าหลังจากจะไปเป็นคู่กันแล้วอะประสบการณ์ที่ผ่านมามันอาจจะโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยยังจำอีนี่อยู่อีคิงดาบที่มันทำร้ายจิตใจแล้วอะพอมันขึ้นมาเด่นมากเลยอะมันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะมีใครบางคนซึ่งเรายังแค้นฝังหุ่นอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำกับเราอาจจะยังไม่ลืมมันทำให้เรายังดูยังมีความหวาดระแวงอยู่นิดนึงนะคะขึ้นมาแต่โดยรวมพี่ดินก็ดูว่าชีวิตน่าจะมีความสุขลักษณะออกมาในทำนองที่ว่าเป็นคู่ที่ดูจะช่วยกันทำมาหากินสร้างอนาคตร่วมกันนะคะอาจจะแบบเหมือนกับมาเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรด้วยกันมันขึ้นเป็นเพจเหรียญมานะคะดูว่าก็น่าจะออกมันไม่ได้ขึ้นมาในทรงที่ดูโรแมนติกมากนักกันนะคะมันขึ้นเพจมาเนี่ยมีโอกาสที่จะหมายถึงเรื่องของการมีลูกและอะไรแบบนี้ได้ก็มีก็แต่งงานกันแล้วไงแต่งงานกันเสร็จก็มีลูกใช่ป่ะพอมีลูกก็ต้องสร้างฐานะหลังจากไปแต่งกันแล้วหรือหลังจากไปอยู่ร่วมกันแล้วนะพี่ดินมองว่าโฟกัสของเรา2คนเนี่ยมันจะไปเน้นในเรื่องของการที่จะสร้างฐานะนะคะแล้วมันขึ้นเนี่ยมันขึ้น5ไม่เท้ามานิดนึง5ไม่เท้ามันเป็นพลังงานที่มันมีความขัดแย้งอยู่ในพลังงานของมันแต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะความขัดแย้งแบบจะตบตีกันหรือว่าจะทำร้ายกันแต่มันเป็นอะไรขัดนะพี่ดินยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันอย่างเช่นสมมุติว่าเรากับเขาเนี่ยมีบ้านเกิดอยู่กันคนละจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะ
พอจะแต่งงานกันปุ๊บมันเกิดปัญหาว่ามันจะไปตั้งรกรากอยู่ที่ไหนดีจังหวัดไหนบ้านใครทํานองเนี้ยหรือว่าอ่ะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่เหมือนทํางานอยู่กันคนละทิศคนละทางเงี้ยนะคะจะเลือกที่ที่จะเลือกที่อยู่ถ้าให้ใกล้คนหนึ่งมันจะไกลคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นพี่ลินนึกไม่ออกนึกออกแค่นี้แต่ว่าดูว่าในชีวิตคู่ของเราอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคลักษณะเนี้ยสิ่งที่มันดูขัดกันแล้วมันทำให้การตัดสินใจมันลำบากนิดนึงพอตัดสินใจทำแบบนี้คนหนึ่งอาจจะต้องลำบากทำนองเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่ลักษณะจะต่อสู้ตบตีกันนะคะดูจะออกแนวไปในทางแบบเหมือนช่วยเหลือทำมาหากินร่วมกันสร้างฐานะร่วมกันจะดูเด่นที่สุดนะคะช่วงสุดท้ายเราก็จะมาดูไพ่ออราเคิลกันนิดนึงนะคะคือพี่ดินอาจจะไม่อ่านยาวมากกันนะไปเลือกไพ่ออราเคิลที่น่ารักมุ้งมิ้งเหมาะกับคลิปความรักมาใช้นะคะมาดูคำแนะนำจากจักรวาลนิดนึงนะในเรื่องของความรักโดยรวมวิตายละอันนี้มันขึ้นมาเป็นภูเขาไฟฟูจิคือแบบว่าพี่ดินเลือกใช้ไพ่ชุดSpirit of Japan นะคะแล้วมันขึ้นใบนี้มาน่าสนใจมากเลยมีใครที่เข้ามาฟังมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่านะไม่แน่เป็นไปได้มันอาจจะเจาะจงนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้องกับทุกคนนะคะแต่ว่าพี่ดินขำอ่ะคือแบบว่าภูเขาไฟฟูจิมันเป็นภูเขาไฟที่มันยังแอคทีฟอยู่นะเขาแค่สงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งไม่ได้แปลว่าเขาจะระเบิดอีกไม่ได้นะคะมันเหมือนชีวิตรักของเราอ่ะถึงแม้ว่าสมมติว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันนิ่งๆไปมันไม่มีใครเข้ามานานจังเลยหรือว่ามันหายเงียบไปเลยอะไรทำนองเนี้ยนะจนแบบสิ้นหวังอ่ะว่าจะได้เจอใครอีกหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเรายังเป็นภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิดอยู่นะจ๊ะยังไม่หมดอายุยังสามารถมีความรักได้อีกนะอดทนอีกนิดนึงอุ๊ยตายละเป็นภูเขาไฟดุเดือดมากเลยมาดูไปต่อไปดุเดือดจริงๆอ่ะพลังงานกลุ่มนี้ดูมีความน่าเกรงขามนะคะอาจจะต้องลดความน่าเกรงขามลงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาไม่กล้าเข้ามาจีบน่ารักมาดูใบต่อไปอันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ที่แหล่ดูคล้ายๆไพ่ Strength ของทาโร่นะคะข้อความเนี่ยเขียนไว้ว่าความกล้าหาญเป็นไพ่หมายเลข6 6ก็มันเป็นเลขของดาวศุกร์มันก็จะพูดถึงความรักพี่ดินคิดว่าเราน่าจะต้องใช้ความกล้านิดนึงในการที่จะมีความรักครั้งต่อไปเพราะดูทรงแล้วเรากลัวจริงๆเราเข้าไปอยู่ในกรงดาบ8ดาบอ่ะ8ดาบมันเป็นไพ่ของการมองโลกในแง่ร้ายหวาดระแวงหวาดกลัวว่าฉันจะต้องไปเจ็บแบบเดิมอีกเราต้องกล้าหน่อยแล้วดูเราหน้าเกรงขาวแล้วถือดาบอยู่นี่ถึงมันเป็นสิงโตเราก็จะทำให้มันเชื่องได้ไม่ต้องกลัวทุกคนจะต้องอยู่ต้องซีโร่ลาบอยู่ภายใต้อำนาจมืดของเรานะคะเอ็นดูอ่ะคือพลังงานขึ้นมาดูเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่เหมือนจะว่าดูดุดันมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะมันมีออร่าอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเกรงใจนะคะขำหัวเราะลื่นเลงมากเลยลื่นเลงอ่านเรื่องเหมือนเยอะเย้ยลูกดวงไงเจ้าก่อนนะอุ้ยแต่มันขึ้นไพ่ใบนี้มันน่ารักคือแบบว่ามันเป็นไพ่ใหม่เลข2ไพ่ชุดนี้มันพี่ดินชอบไม่รู้คนอื่นจะชอบด้วยหรือเปล่าคือบางคนรู้สึกว่ามันหลอนน่ะแต่ว่าเราชอบมันเป็นความน่ารักแบบหลอนๆที่ดูดีมากเลยนะคะเลข2มันคือเลขของความสัมพันธ์จริงๆคือเราก็เลือกไพ่ชุดที่มันตัวเลือกของเราอ่ะมันก็เป็นรูปหัวใจในพี่ดินอ่านนิดนึงว่าข้างล่างเขาเขียนไว้ว่าอะไรนะคะบอกให้หลักตัวเองถุยเอากลับไปที่เดิมตอนนี้อาจจะอยู่ในโหมดที่ต้องรักตัวเองไปก่อนอะแต่ว่าในที่สุดมันจะมีคนเข้ามาให้เรารักนะคะเนี่ยมันมีนกตอมอยู่รอบๆคือพี่นิดคิดว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเป็นคนที่น่าสนใจนะคะคือไพ่แบบมาทรงธาตุไฟอีกแล้วมีอารมณ์คล้ายๆกลุ่มที่1เลยไม่แน่ใจว่ามีใครลังเลหรือเปล่าตอนที่จะเลือกแบบเอ๊ะฉันจะเลือกกลุ่ม1หรือกลุ่ม2ดีเพราะไพ่มันขึ้นมามีความคล้ายกันอยู่ในบางจุดนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟหรือคนที่เราจะไปเจออาจจะเป็นคนธาตุไฟราศีสิงห์ราศีเมษอะไรสักนองเนี่ยนะคือที่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่ลินนึกถึงไพ่ราชินีไม้เท้าอ่ะมันเป็นธาตุไฟอ่ะนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนกมาตอมอยู่รอบตัวตอมหึงเลยเนี่ยคือแบบว่าเอาจริงๆถ้าเราเปิดใจอ่ะพี่ลินคิดว่ามันน่าจะมีคนที่สนใจเราเขาพร้อมที่จะก้าวเข้ามาแต่ว่าเรายังไม่ดูยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะไม่แน่ใจฉันควรจะฝึกอีสิงโตตัวนี้ดีไหมเดี๋ยวมันจะแหวงกัดฉันอีกหรือเปล่าประมาณเนี้ยมีนกนั่งอยู่บนหัวด้วยมันอาจจะมีคนแอบชอบเราอยู่นะเนี้ยตอนเนี้ยมาดูต่ออุ้ยตายแล้วสงสัยจะมีราศีเมษมาฟังนะคะหรือว่าคนที่เราจะไปได้เขาเนี้ยอาจจะเป็นราศีเมษหรือเปล่านะ
ไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของราศีแม่ซึ่งดีมากความหมายดีที่สุดเลยมันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและไม่ว่าเราจะต้องไปผ่านเรื่องราวอะไรความยากลำบากใดๆมาสุดท้ายแล้วมันจะไปลงเอยด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดินก็คิดว่าไม่ต้องไปมองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปหรอกนะพยายามทำใจให้สบายไว้เดี๋ยวเราก็จะเจอละคนที่ใช่วิตายละมันขึ้นไพ่หมายเลข13มาแล้วก็อันนี้เป็นถ้าใครอ่านเจ้าชายน้อยเคยอ่านนะคะจะน่าจะจำได้ว่าอันนี้มันเป็นงูที่มันกลืนช้างเข้าไปนะมันไม่ใช่หมวกสำหรับกลุ่มนี้นี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะแต่เป็นไปได้ที่สิ่งที่เราฝังใจจำไม่ลืมเนี่ยมันอาจจะมาจากการหลอกลวงอ่ะเพราะไพ่ใบนี้มันความจริงกับสิ่งที่เห็นมันไม่ตรงกันนะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของเราที่มันจบไปอ่ะมันอาจจะมาจากความหลอกลวงก็เป็นไปได้เราจึงดูยังฝังใจจำแขนฝังหุ่นมากประมาณฉันเจอแกเมื่อไหร่ฉันจะอดดาบฟันหัวแกให้แบะเลยนะดุจังพี่ลินนะไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงกลุ่มที่สองนะคะขึ้นไพ่ peaceful มาพี่ดินก็มองว่าโดยภาพรวมนะคะพี่ไพ่ขึ้นพลังงานแนวอ่อนโยนอะเลขคู่อะไรทำนองเนี้ยมันจะเป็นพลังงานแนวผู้หญิงขึ้นมาในขณะที่ตรงเนี้ยมันดูเป็นพลังงานอันร้อนแรงก็คิดว่ามันจะเหมือนสิ่งที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วอะว่าเราอาจจะต้องปณีปนอมมากขึ้นอย่าดุร้ายอย่าดุดันกับคนที่เข้าหาเรามากนักแล้วก็เหมือนอย่าไประแวงคนอื่นล่วงหน้าเหมือนกับระแวงว่าเขาจะมาไม่ดีอะไรเงี้ยเราลองคุยกับเขาดูก่อนถ้าดูท่าไม่ดีเราชิ่งได้ไงไม่เป็นไรมันไม่ใช่สิ่งที่ผูกมัดขนาดนั้นใช่ปะคะก็ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักเขาอะเหมือนถ้าเราตัดสินเขาตั้งแต่เราเพิ่งคุยกับเขาไม่กี่คำอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวันได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของเขาที่แท้จริงเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไม่แน่อะเรามาดูไพ่ดอกไม้ใบสุดท้ายกันนะคะมันขึ้นมาเป็นไพ่ที่พูดถึงการเยียวยาโอเคสำหรับกลุ่มนี้พี่เดนคิดว่าความรักที่เราจะได้ไปเจอสิ่งที่มันจะลงตัวเนี่ยนะคะคู่คนที่เขาจะอยู่กับเราเนี่ยเขาจะไม่ทำลายเราอีกไม่ต้องกลัวเขาจะดีกับเราดูมันไพ่มันขึ้นมาดูมีความ practical ค่อนข้างมากนะคะเพราะมันพูดถึงเรื่องของแบบว่าประมาณอารมณ์แบบยารักษาโรคอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกถึงความยึดมั่นอยู่กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมว่าชีวิตคู่ของเราเนี่ยพอเราไปอยู่ด้วยกันแล้วพอไปมีลูกมีเต้าอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะมาสนใจในเรื่องของการสร้างฐานะความหวานอะไรต่างๆมันก็อาจจะลดลงไปแต่ว่าพี่ดิงคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะดีมากเลยสำหรับคู่สำหรับชีวิตคู่ของเรานะคะคือเขาจะเป็นคนดีเขาจะหนักแน่นมั่นคงแล้วเขาจะเยียวยาใจเราทำให้เราหายบาดเจ็บหายหวัดระแวงเราจะเกิดความเชื่อมั่นในมนุษย์เชื่อมั่นในความรักขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยความเป็นคนดีของคนที่จะมาเป็นคู่ของเรานะคะแม้พี่ไพ่จบได้สวยงามมากจริงๆเอาละค่ะพี่ลินก็จะจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มที่3เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มอ่านคำทำนายกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มดูจากเรื่องของสาเหตุก่อนนะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เธอต้องมาดูคลิปนี้ทำไมมันถึงยังไม่มีใครสักทีอะไรทำนองเนี้ยนะคะต้องดูสาเหตุก่อนนะจากนั้นจึงจะไปดูวิธีแก้ไขนะคะมาเริ่มดูไพ่กันเลยนะแม้มันขึ้นใบแรกมามันก็เป็นเดวิลเลยจากลักษณะไพ่ทั้งหมดเนี่ยคอมบิเนชันทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไปได้มากที่แพทเทิร์นแรกที่เป็นไปได้สำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มคนประเภทที่จะมาค้ำควรกับพี่ลินอ่ะพี่ลินคะหนูโสดมาตั้งแต่เกิด จนถึงตอนนี้อะไรทำนองเนี้ยถ้ามันเป็นกรณีนั้นเนี่ยมันอาจจะมาจากความที่เหมือนมันดูเรามีความกังวลบางอย่างอยู่นะคะคือเดวิลเนี่ยมันมีพลังงานทางเพศอยู่ในไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ดิ้นคิดว่ามันอาจจะเป็นลักษณะยกตัวอย่างเลยละกันจะได้มองเห็นภาพง่ายขึ้นเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเป็นผู้หญิงสมมติเป็นผู้หญิงมาฟังแล้วเราเรียนโรงเรียนสตรีมาเราไม่เคยรู้จักผู้ชายมาก่อนเลยไม่เคยเข้าใกล้ผู้ชายนึกภาพไม่ออกว่าการมีแฟนหรือว่าการมีเพื่อนเป็นผู้ชายเนี่ยมันยังไงมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างหวั่นระแวงกลัวเขาจะทำมีดีมีร้ายอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เคยโดนกูนะมีการหัวเราะเยอะด้วยเอ็นดูคือไพ่มันขึ้นมาบริสุทธิ์ผุดผ่องมากจ้ะแม่ชีเทเรซามากๆเลยคือแบบ
ก็ถ้าเป็นแพทเทิร์นที่โสดมาตลอดนะคะก็ดูว่ามันน่าจะโสดเพราะอย่างนี้แหละเพราะเรามีความกังวลน่ะเรากลัวเราไม่ค่อยมั่นใจเราต้องการที่เหมือนจะค่อยๆใช้เวลาที่จะเรียนรู้เพียงแต่ว่าไอ้คนที่มันจะมารอให้เราเรียนรู้มันเนี่ยมันไม่มาสักทีไว้เนี่ยมองจ้องมองหาหน้าตาเปิดเลอบ้างเลยพอมันผ่านไอ้ช่วงนี้ไปแล้วช่วงวัยเรียนหรือช่วงอะไรก็ตามนะคะก็ดูว่าจะเข้าไปสู่โหมดแบบเหมือนโหมดการทำงานอะแล้วก็เข้าถ้ำไปเลยเนี่ยดูสิไปเป็นเฮอร์มิตแล้วอันนี้ก็เป็นไนท์เหรียญโอ๊ยตายละเคลื่อนที่ช้าเบอร์แรงมากเลยเอ็มเพลเลอร์ก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับแบบว่ามันเป็นไพ่ที่พูดถึงพรมแดนอะก็ดูว่าเราจะค่อนข้างมีกำแพงเหมือนถ้าพี่ลิงก็จะยกตัวอย่างเป็นผู้หญิงเพราะว่าเราจะยกตัวอย่างถนัดนะคะถ้าคนฟังเป็นผู้ชายอาจจะต้องไปพลิกแพลงเอาเองอย่างเช่นเราเรียนโรงเรียนชายมาแล้วเราก็ไม่กล้าจีบสาวทำนองนี้นะพอโตมากับบ้านงานไปเรียนหนังสือไปเรียนด็อกเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้มีเวลาที่จะไปมีแฟนอะไรกับใครเขาอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่1ส่วนแพทเทิร์นที่2เนี่ยก็อาจจะไม่ถึงกับขนาดที่ว่าจะโสดขนาดนั้นแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครขนาดนั้นมาก่อนนะคะเหมือนอย่างสมมุติว่าจีบๆกันคุยกันแล้วความสัมพันธ์มันก็ชะงักไปกลางคันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันยังไปไม่ถึงจุดไคลแม็กซ์อ่ะมันยังไปไม่ถึงจุดไคลแม็กซ์จุดเนี้ย นะแบบหน้าตา งงมากอ่ะงงมากเหมือนแบบอ้าวทำไมอยู่ๆเขาหายไปหรืออ้าวเดี๋ยวมันจบแค่นี้เหรอตกลงมันจะไม่ไปถึงตรงนี้กันจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูทรงแล้วจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัจจุบันเนี่ยพี่ดินมองว่าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทำให้เรายังไม่มีใครนะคะอย่างแรกเลยมันน่าจะมาจากลักษณะของเราอะอย่างเช่นเหมือนกับเราเป็นคนค่อนข้างขี้กลัวไพ่มันขึ้นมาให้อารมณ์แบบนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนิดนึงในการที่จะทำความรู้จักใครหรือว่าในการที่จะเปิดใจให้ใครอ่ะมันขึ้นไพ่ธาตุดินขึ้นมาเยอะมากเยอะมากเนี่ยเฮอร์มิตมันก็เป็นราศีกันน่ะนะคะแต่มีเอ็มเพลเลอร์เป็นธาตุไฟอยู่นิดนึงเพียงแต่ว่านะโดยภาพรวมแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นทรงเหมือนแบบเหมือนค่อนข้างปิดตัวเองอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีชีวิตอยู่ในวงจรแคบๆอ่ะเรียนหนังสือทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่ทำงานมันก็ไม่มีคนใหม่ๆมาหรืองานเรามันจะเป็นงานแนวแบบว่ามันไม่ได้ต้องไปพบปะผู้คนน่ะทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่ในแล็บวันๆไม่เจอใครอะไรทำนองเนี้ยนะคะดูทรงแล้วชีวิตจะแบบอยู่ในระบบปิดมากเลยเลี้ยงในระบบปิดอ่ะนะหรือบางคนก็ไปบ้างานไปทุ่มเทกับการทำงานมากก้มหน้าก้มตาทำงานจนไม่ได้สนใจใครก็ดูอยากจะมีความรักอยู่นั่นแหละแต่ว่าพลังงานความกระตือรือร้นมันขึ้นมาค่อนข้างน้อยอ่ะไม่ได้ดิ้นรนอ่ะมันจะไม่ใช่พวกที่แบบอุ๊ยตายแล้วอยากมีแฟนไปปัด Tinder ไม่ปัดอ่ะพวกเนี้ยขี้เกียจ กลัวจะไปเจอคนไม่ดีอ่ะนะคะตายละบริสุทธิ์ผุดผ่องยังเวอร์จินกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยสารภาพมานะ ขำล่าเริงล่าเริงอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าพี่ไพ่จะแนะนำวิธีแก้ปัญหายังไงให้เรานะคะต้องทำยังไงถึงจะได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใจขึ้นมาใบแรกก็เป็นความกล้าเลยนะจ๊ะขึ้นเดอะฟูลมาบูเทเลียน่ารักที่สุดวิตายตายแล้วขึ้นเดทมาอันนี้เป็น4เหรียญพลังงานความเหรียญยังมาแต่ว่าลดความรุนแรงลงไปนิดนึงอะนะขึ้นมาเป็นราชินีถ้วยนะคะพี่ดินมองว่าอย่างแรกเลยคือความกล้าจริงๆอะเหมือนเราต้องกล้าที่จะพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นคือดูทรงแล้วเหมือนแบบอาจจะทำตัวไม่ถูกอะไม่รู้ว่าควรที่จะคุยกับเขายังไงมีโอกาสที่จะเป็นคนอินโทรเวิร์ตนิดนึงซึ่งพลังงานอินโทรเวิร์ตแบบกันเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นคนที่พูดคุยไม่เก่งอะนะคะแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้ชอบเรื่อง small talk แบบลมฟ้าอากาศหรือว่าถ้ามาจะจีบกินข้าวหรือยังอะไรแบบมาจีบคุยอะไรไม่มีสาระ พูดเกินไปมะคือคุยอะไรแบบเนี้ยเราดูว่าเราจะอึ้งไปไม่เป็นอ่ะอาจจะต้องฝึกการพูดคุย small talk นิดนึงอ่ะนะคะพี่ดินไม่ได้หมายความว่าต้องพูดแบบนั้นตลอดไปการฝืนตัวเองมากเกินไปมันไม่เคยเป็นสิ่งดีพี่ไพ่จะไม่แนะนำแบบนั้นหรอกแต่ก็ดูว่าเรามีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารของเรานิดนึงอ่ะมันเป็นได้ที่เราจะมีวาจาตัดรอนอ่ะตัดรอนเขาเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็ไปพูดอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่า
แบบเอ๊ะตายละสงสัยเขาจะเกลียดฉันอะไรเงี้ยพอเขาหายไปเราก็ยืนงงทำไมอ่ะฉันทำอะไรผิดคือจริงๆแล้วเราอาจท่าทีของเราอ่ะมันอาจจะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเราปฏิเสธเขาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างเช่นยังไงดีนะเขาโทรมาแบบไม่ได้มีธุระอ่ะมันก็ปกติคนโดยทั่วไปเขาก็อาจจะเข้าใจว่าอันนี้มันคือการโทรมาจีบเขาโยนหินถามทางมาอีนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจหินกิ้งมาแนะกิ้งมาที่เท้าเตะทิ้ง มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะมันเลยไม่คืบหน้าไปไหนสักทีนะคะก็ลองดูนะพี่ไพ่แนะนำว่าเราอาจจะต้องหัดพูดคุยให้มันดูเป็นมิตรมากขึ้นมันขึ้นไพ่ราชินีถ้วยมาด้วยราชินีถ้วยมันจะเป็นลักษณะแบบอ่อนโยนนะคะถ้าเรามีลักษณะการพูดจาแบบแข็งห้วนห้วนหรือว่าดุดันเกินไปเนี่ยอาจจะต้องลดดีกรีความดุดันลงมาคือมันขึ้นเดนกับฟูเดอะฟูมาคู่กันแบบนี้นะคะพี่ดินมองว่าเราน่าจะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างอย่างมากอ่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติในการมองว่าแบบว่าเฮ้ยผู้ชายอ่ะผู้ชายมันน่ากลัวเดี๋ยวมันก็นอกใจเราเดี๋ยวมันก็หลอกลวงเราอะไรทำนองเนี้ยสมมุติถ้ามันมีความคิดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่อ่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคือ The Fool มันเป็นลักษณะของการของอะไรที่เหมือนแบบกล้าหาญกล้าที่จะออกไปผจญภัยนะคะมันเป็นไพ่แห่งความกล้ากระโดดตัวลอยเลยเนี่ยจะตกเหวก็ไม่สนใจอ่ะล่าเริงมีพลังงานแห่งความร่าเริงก็เป็นไปได้ที่เราจะดูเป็นคนจริงจังกับชีวิตค่อนข้างมากอ่ะนะคะอาจจะดูเคร่งเครียดหรือซีเรียสในบางครั้งก็ต้องเพิ่มความอ่อนโยนความร่าเริงให้มากขึ้นอีกนิดนึงซึ่งจริงๆตรงนี้พี่ดินมองว่าทำถ้าทำได้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าทำเพียงเพื่อที่จะให้มีใครมารักนะเราทำตัวให้สดชื่นขึ้นเราก็จะมีความสุขเวลาที่เราออกไปเรามีความกล้ามากขึ้นเนี่ยเราก็จะไปเจอโอกาสต่างๆในชีวิตมากขึ้นมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่เรื่องความรักไงกลุ่มนี้ดูจะมีลักษณะเหมือนกับค่อนข้างปิดตัวเองในหลายๆด้านเราไม่ค่อยกล้าที่จะไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแม้กระทั่งไพ่แนะนำมันก็ยังขึ้นแบบเป็นสี่เหรียญมาประมาณแบบพี่ลินรู้สึกว่าแบบอารมณ์พี่ไพ่บอกฉันเข้าใจเธอก็มันความท่าดินมันเยอะความระวังตัวความต้องการความมั่นคงความกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆดำเนินความรักของเราไปในรูปแบบที่เราพอจะวางใจได้คือสำหรับกลุ่มนี้พี่ลินคิดว่าจะทำยังไงก็ตามมันไม่น่าจะเร่งความเร็วได้นะคะเราต้องการเวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้คนอื่นเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจกันอยู่เนี่ยเราต้องเหมือนกับเราต้องเปิดใจนิดนึงเราอย่าไปปิดใจปิดประตูหรือว่าสร้างกำแพงสูงเกินไปไม่งั้นเขาจะเหน็ดเหนื่อยต่อการที่จะต้องทลายกำแพงแล้วเขาก็จะยอมแพ้ไปในที่สุดจริงๆแล้วไพ่ใบที่เราเลือกเนี่ยข้อความข้างล่างมันเขียนไว้ว่าอยากได้อะไรก็ให้บอกว่าอยากได้อ่ะมันจะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องการซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะพี่ดินนึกตัวอย่างดีๆไม่ออกนะยังไงดีนะอย่างเช่นผู้หญิงบางคนยกตัวอย่างผู้หญิงนะคะเพราะว่าเรายกตัวอย่างเรียนโรงเรียนสตรีมาเยอะใช่ปะเหมือนเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้มาก่อนนะเราก็จะมีความเข้าใจเราอาจจะเป็นผู้หญิงหัวเก่ายึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมดั้งเดิมอะว่าผู้หญิงดีต้องไม่จีบผู้ชายก่อนจะต้องไม่ให้ท่าเขานั่นแหละมันก็จะโดนคนอื่นเอาไปกินหมดเพราะเหตุนี้แหละอันนี้ไม่ได้ว่านะคะมันไม่แปลกที่คนเราจะมีความคิดในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราก็ยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีความยึดติดว่าผู้ชายจะต้องจีบเราก่อนหรือว่าถ้าเขามาจีบแล้วเราต้องเล่นตัวฉันต้องไวตัวไวท่านิดนึงเดี๋ยวมันจะคิดว่าฉันง่ายอะไรแบบนี้นะคือยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะคนมันเปิดกว้างกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเล่นตัวเบอร์แรงขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราชอบเขาเราก็พูดกับเขาดีๆเดี๋ยวพี่ดินคิดว่าผู้ชายสมัยนี้ก็ใจกว้างมากขึ้นแล้วอะไม่มีใครเขาคิดว่าการที่เราพูดดีกับเขามันเป็นการให้ท่าหรอกนะเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายมันจะเป็นตัวอย่างยังไงพี่ดินขอโทษจริงๆเพราะพี่ดินนึกไม่ออกอะเราไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายไม่จริงชาติก่อนเคยเป็นผู้ชายมาก่อนแต่จำไม่ได้แล้วลืมหมดละชาตินี้นึกไม่ออกนะคะลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนมันไปในทิศทางที่ดูเหมือนแบบมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีอิสระมากขึ้นน่ะอย่าไปยึดติดกับความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ดูว่ามันจะช่วยให้เราไปเจอคนที่ว่านี้คู่ที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะ
ต่อไปเราก็จะมาถึงช่วงไคลแม็กซ์กันแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าตกลงชาตินี้เราจะได้มีคู่ไหมนะมาดูกันเลยนะคะมันขึ้นมาเป็นไฮโลแฟนต์น่าทึ่งมากคือไพ่ใบนี้มันหมายถึงการแต่งงานที่พี่ลินทึ่งก็เพราะว่าดูทรงจากไพ่ใบแรกแล้วอะไพ่ชุดแรกอะนะคะพี่ลินนึกว่ามันจะขึ้นมาช้าแต่มันมหัศจรรย์มากเลยมันขึ้นมาเป็นใบแรกจริงๆการเปิดไพ่ชุดเนี้ยพี่ลินไม่ได้มีการกำหนดเวลาแต่อย่างใดแต่ว่ามีความเป็นไทม์ไลน์อยู่ทีนี้เนี่ยไม่ได้เน้นว่ามันเป็นช่วงเวลาอย่างเช่นกี่ปีอะไรเงี้ยนะคะแต่จะกำหนดว่าใบตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกของเราประมาณว่าเราคิดว่าฉันควรจะแต่งงานฉันควรจะได้แต่งงานก่อน35หรืออะไรทำนองเนี้ยนะมันจะเป็นอารมณ์ของเราไพ่มันขึ้นมาแบบนี้มันแปลว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะได้ไปลงเอยแต่งงานกับใครบางคนเร็วเกินกว่าที่เราคาดฝันนะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นแรกนะคือที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าไพ่มันขึ้นมันน่าสนใจมากและฝั่งนี้เป็นไฮโลแฟนต์ซึ่งเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นไปตามถูกต้องตามขนบธรรมเนียมอะถ้าเป็นการแต่งมันคือการแต่งงานแบบว่ามีพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะส่วนไพ่อีกฝั่งนึงเนี่ยขึ้นมาเป็นไฮพริเทสเป็นพระเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นผู้หญิงแล้วไพ่ใบเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรที่มันปกปิดปิดบังไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเปิดเผยเนื่องจากมันเป็นคลิปรวมพี่ลินก็จะอ่านเผื่อนิดนึงมันมีแชโดว์เวิร์กด้วยนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็นึกถึงเดวิลในชุดแรกด้วยอ่ะไพ่มันมีกลิ่นอายที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นไปได้ที่คนที่เข้ามาฟังกลุ่มเนี้ยในกรณีที่สมมุติว่าความรักของเรามันไม่ใช่ความรักที่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมอ่ะตรงนี้พี่ลินไม่ได้ตัดสินไม่ได้กล่าวว่านะคะมันเป็นการทำนายต้องพูดให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นอ่ะเราเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายรักผู้ชายแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ผิดใช่ปะเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับกันหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงบรรทัดฐานเอาอย่างเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยบางประเทศมันอาจจะยังไม่ได้รองรับไม่ได้ยอมรับอ่ะในเคสที่เรามีความสัมพันธ์ลักษณะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่คือพี่ลินก็มองว่ามันลงเอยที่เรามีคู่นั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เปิดเผยหรือไม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะมันไม่สามารถมาอยู่ร่วมกันได้เนื่องจากมันมีปัญหาแนวเนี้ยอยู่นะคะการยอมรับจากคนรอบข้างแต่ดูว่าเราจะมีคู่อันนี้มันเป็นไพ่ที่มีคู่นะมันมีเสา2ต้นอยู่คู่กันแต่มันเป็นสีดำอันนึงเป็นสีขาวอันนึงอ่ะเราอาจจะต้องอยู่คนละที่แต่ว่าเราจะมีใครบางคนซึ่งเหมือนกับเรารู้ใจกันเรารู้ว่าเรารักกันแล้วเราก็เหมือนกับเราอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าแค่ไม่ได้มาอยู่บ้านเดียวกันตลอดเวลาแค่นั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะอื่นได้อย่างเช่นเหมือนเราไปชอบคนที่เขามีความไม่พร้อมบางอย่างอะค่ะพี่ดิมก็ไม่อยากยกตัวอย่างนี้มันดูล่อแหลมต่อศีลธรรมนะแต่ว่าอย่างเช่นเราไปรักกับคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมนะก็คือก็แค่ชอบกันและกันแต่ก็รักษาเส้นแบ่งไว้อ่ะมันอาจจะไปลงเอยแบบนั้นได้นะในอีกรูปแบบนึงอะนะคะสำหรับคนที่สมหวังเนี่ยดูว่าจะสมหวังจะได้แต่งงานมีคู่อย่างรวดเร็วส่วนในกรณีที่ถ้ามันผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเข้าข่ายอย่างที่พี่ดินว่าก็คือว่าความสัมพันธ์ของเรามันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถจะมาอยู่ร่วมกันได้ด้วยเหตุผลบางประการเหตุผลจากภายนอกใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าเราจะมีนะเราจะมีคนที่รักเราแล้วก็เหมือนกับอยู่ดูแลกันเป็นมิตรต่อกันไปไม่เราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวไพ่ใบนี้มันนั่งอยู่คนเดียวก็จริงแต่มันมีเสา2ต้นมันพูดถึงเรื่องของความรักรักแท้ด้วยใบนี้ก็อาจจะเป็นการเป็นการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยอยู่กับความรักอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือรักแท้ของเราแต่ว่ามีอุปสรรคนิดนึงไม่เป็นไรมาขอให้ทุกคนมาลงเอยทางฝั่งนี้นะคะสมหวังกันให้ทั่วหน้านะไพ่ชุดต่อไปที่พี่ลินกำลังจะเปิดเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่เปิดเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ของเราหลังจากที่เราได้มาลงเอยกับคนคนนี้แล้วนะคะมันจะเป็นยังไงอันนี้มันก็เป็นการลงเอยนะเป็นการลงเอยแบบว่าเป็นการลงเอยในลักษณะที่รู้ใจกันนะคะไม่ได้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครไม่ใช่แบบนั้นหรอกอ่ะโอเคลักษณะความสัมพันธ์มันก็ขึ้นมาได้แบบว่ามันขึ้นไพ่2 2อย่างเงี้ยมาเยอะมากเลยอ่ะเอาเป็นว่า
ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ได้อยู่ร่วมบ้านกันหรือว่าอาจจะต้องอยู่แยกบ้านกันด้วยเหตุผลจำเป็นใดๆก็ตามนะคะพี่ดินคิดว่าเบื้องต้นนะคือเรามีแนวโน้มที่จะบ้างานอยู่แล้วตั้งแต่ไพ่ชุดแรกที่มันขึ้นมามันขึ้นเมจิเชียนมาอันหนึ่งแล้วก็เอ็มเพลเลอร์ขึ้นมาใบหนึ่งนะคะพี่ดินก็ขำเพราะว่าทั้งสองใบเนี่ยมันพูดถึงผู้ประกอบการก็เป็นไปได้ที่เราจะไปหมกมุ่นกับการทำงานของเราอะต่างคนต่างมีงานที่ตัวเองใส่ใจหรือว่าต่างคนมีธุรกิจที่ตัวเองจะต้องดูแลแยกจากกันอะถ้าไม่ใช่ทำธุรกิจก็ไปบ้างงานใครงานมันทำนองนี้นะแล้วก็เป็นไปได้ที่เหมือนจะดูแบบมีงานอดิเรกมีความสนใจอะไรที่หลากหลายด้วยกันทั้งคู่นะคะหรืออาจจะเป็นแค่ฝั่งเดียวมันขึ้นราศีกันมาตอนแรกราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่มีความสนใจหลากหลายนะมีความเป็นโอตาคุอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีงานอดิเรกแปลกๆได้อะมักจะมีงานอดิเรกหลายอย่างด้วยนะคะชอบนู่นชอบนี่อะไรทำนองเนี้ยนะก็เป็นไปได้ที่แบบตอนที่ไปอยู่ด้วยกันลงเอยแล้วเราสบายใจแล้วไงเราอุ่นใจแล้วว่าเรามีคนเนี้ยอยู่เคียงข้างเราก็จะไปทำงานเขาก็จะไปทำงานเราก็ไปสนใจงานอดิเรกไปทำนู่นทำนี่ดูว่าต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะมันไม่ได้ดูแย่เหมือนจะไม่สนใจกันนะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสองเหรียญมันมีลักษณะกลับไปกลับมานิดนึงอาจจะเป็นคู่ที่เหมือนกับแบบว่ามีเจอกันบ้างมีห่างกันบ้างทำนองเนี้ยนะคะมีสองดาบด้วยนะไพ่เลขสองแนวเลขที่มันเป็นเลขสองเนี่ยมันขึ้นมาเยอะจริงๆนะคะสองดาบมันเป็นไพ่ที่มันมีการปิดตาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของแบบคล้ายๆกับการที่แพทเทิร์นที่2ที่พี่ลินอ่านไปอะว่าเราจะต้องอยู่กันในลักษณะที่เหมือนเราอยู่แล้วเราก็รู้กันของเราอะว่าเรารักกันเป็นแฟนกันแต่คนอื่นไม่ต้องมารับรู้กับเราด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างมากนิดนึงนะคะแต่ในกรณีที่สมหวังก็ดูว่าจะได้แต่งงานพอแต่งงานเสร็จสบายใจแล้วฉันได้คู่แล้วฉันก็ไปบ้างานจะไปทำงานอดิเรกทำนองเนี้ยนะแบบจะรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตคือจริงๆสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีนะคะเพราะมันเป็นความบาลานซ์มันจะมีความมั่นคงก็ดูว่าจะมีคนอยู่คู่กับเราตลอดไปนั่นแหละไม่ต้องกังวลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออราเคิลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะช่วงสุดท้ายเราก็จะมาดูไพ่ออราเคิลกันอีกนิดนึงนะคะพี่ดินก็ไปเลือกไพ่ออราเคิลที่มันน่ารักมุ้งมิ้งเหมาะกับการอ่านเรื่องความรักมาใช้ก็อาจจะไม่ได้อ่านยาวมากมาดูกันเลยนะคะใบแรกน่ารักนะอันเนี้ยอันนี้มาจากชุด Spirit of Japan นะคะขึ้นมาเป็นไพ่แบบวิญญาณบรรพบุรุษประมาณนี้นะมันจะเป็นสาย DNA นะคะเห็นแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า Soul Family อ่ะเพราะว่าของกลุ่มเนี้ยจากไพ่ผลลัพธ์นะที่เราดูว่าเราจะมีคู่กับเขาไหมชาติเนี้ยมันก็ดูว่ามันจะมีแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรหรือว่ามาในรูปแบบของคนที่รักกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เราจะสามารถมีต่อกันได้เนี่ยมันอาจจะต้องไปลงเอยในรูปแบบของความเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยาณมิตรนะคะแต่ว่าไม่ต้องหดหู่ใจไปนะมันขึ้นไฮโลแฟนต์มากลุ่มที่จะได้แต่งงานมันมีถ้าอยากแต่งมั่นใจเอาไว้ว่าฉันจะต้องได้แต่งแต่อันนี้พี่ดินก็ต้องอ่านให้มันครอบคลุมมันก็เป็นไปได้คนที่เข้ามาฟังบางคนอาจจะอยู่ในวัยที่เหมือนกับแบบไม่ได้อยากจะแต่งงานแล้วแต่ว่าโสดมานานอยากรู้ว่าฉันจะไปเจอใครที่จะมาอยู่กับฉันในยามชราไหมอะไรทำนองนี้นะก็ถ้าเป็นกลุ่มนั้นน่ะก็ดูว่าก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะไปเจอคนที่มาอยู่ร่วมชีวิตกับเราในลักษณะของกัลยาณมิตรแบบไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมบ้านกันแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่เราโทรหาได้ตลอดเวลาเป็นคนที่พร้อมจะมาดูแลเราในเวลาที่เราเจ็บป่วยอะไรทำนองเนี้ยนะคะพอไพ่ใบนี้มันจะมีพลังงานของการคุ้มครองดูแลอยู่เยอะนะดูว่าความสัมพันธ์มันจะดีแหละเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูมีความบริสุทธิ์สะอาดอยู่อ่ะจริงบริสุทธิ์สะอาดมาตั้งแต่ชุดแรกเลยอ่ะมาดูต่อทอแล้วมันก็ขึ้นเป็นไพ่เลขหนึ่งมา abundance คือพี่ดินคิดว่าพี่ไพ่อยากจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักมากขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะว่าไม่ได้จะแปลว่าจะหักหลังมาบอกเราตอนจบว่าไม่สมหวังหรอกนะไม่ใช่ผลมันออกไปแล้วว่ามันจะสมหวังมันจะมีคนคนนั้นจริงๆไม่ได้ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าไพ่ใบนี้มันบอกว่า
ชีวิตเรามันดีอยู่แล้วนะคะจริงๆก็ดูทรงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นคนที่เราก็มีความรู้ความสามารถเรียนหนังสือมาสูงทำงานประสบความสำเร็จชีวิตเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้เราบอกตัวเองให้ได้แบบนี้ก่อนถึงมันจะไม่มีใครชีวิตเราก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรจริงๆความรักมันควรจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มความขาดในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเหมือนยังไงเดียเราก็จะต้องไปเรียกร้องเอาจากเขาอะแต่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าตัวเรามีความ abundance หรือว่าเรามีทุกอย่างเพียงพอแล้วอะเราไม่ได้ขาดอะไรเลยพอเราไปเจอคนที่เรารู้สึกว่าเรารักเขาเนี่ยเราก็จะมีศักยภาพในการที่จะให้สิ่งดีๆกับเขาได้โดยที่ไม่จำเป็นไม่รู้สึกว่าจะต้องไปเรียกร้องอะไรแล้วลองนึกดูว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าตัวเอง abundance ทั้งคู่นะคะมาเจอกันอะมันจะเป็นความรักในฝันขนาดไหนถูกไหมเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรพร่องมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้กันและกันให้มันบริบูรณ์มากขึ้นไปอีกอ่ะนี่แหละมันคือความรักในอุดมคติเราอ่านแบบนี้เพราะว่ามันขึ้น High Priestess มานะ High Priestess เนี่ยมันเป็นไพ่ของความรักในอุดมคติซึ่งพี่ดิคิดว่าคนกลุ่มนี้ดูเป็นไปได้ที่เราจะเข้าใจอ่ะที่เราจะเก็ทแล้วเราจะทำได้ในเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตของเรานะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเจอใครคนนั้นเนี่ยหรือในเวลาที่เราอยู่คนเดียวนะคะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่แย่ไม่ได้มีอะไรบกพร่องไปเลยแม้แต่น้อยอ่ะมาดูต่ออุ๊ยตายละขอขำกันเลยคือไพ่อันนี้มันขึ้นมาที่แบบมันเป็นพลังงานความน่าเกรงขามเหมือนที่อ่านไปตั้งแต่แรกอ่ะตลกดี คือแบบนี่กำลังจะเหยียบยอดอกเอไอติมอยู่เนี่ยยืนค่อมก็อยู่น่ากลัวมากเลยเท้าเซลยกกระโปรงขึ้นด้วยฉันจะเหยียบแกประมาณนี้นะคือพลังงานของกลุ่มนี้มันขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะว่าดูเรามีความน่าเกรงขามบางอย่างอยู่ความน่าเกรงขามในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนดูดุร้ายหรือว่าเป็นคนปากเสียไม่ใช่คือพี่ดินมองว่าคนเราบางทีมันมีออร่าของความน่าเกรงขามได้ในหลายลักษณะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นคนเงียบขรึมอย่างเงี้ยนะคะคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าถึงยากหรือว่าถ้าเราเหมือนเราเป็นคนคงแกเรียนเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะพี่ลินบางทีพี่ลินก็รู้สึกพี่ลินไม่กล้าคุยกับด็อกเตอร์ไม่จริงอันนี้ตอแหล ในคลิปความรักมันจะเป็นแบบนี้แหละทั้งดัดจริตทั้งตอแหลทุกอย่างเอาไปให้ครบโอเคมันบอกไม่ถูกจริงๆอ่ะมันจะเป็นออร่าเหมือนอย่างแบบนึกถึงเอ็มเพลเลอร์เนี่ยใช่ป่ะจักรพรรดิอ่ะจักรพรรดิมันก็จะมีออร่าความน่าเกรงขามบางอย่างอยู่ถึงแม้เขาจะเป็นคนใจดีถึงแม้เราจะเป็นคนใจดีก็ตามนะคะพี่ไพ่ยังคงขึ้นมาน่ารักมากเลยเราอาจจะต้องลดความน่าเกรงขามลงนิดนึงนะคะต้องทำยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอาจจะต้องลองไปทบทวนดูว่ามีอะไรในตัวเราที่มันน่ากลัว โอเคมาดูต่ออืมขึ้นมาเป็นไพ่ The Master พลังงานของแม่อันนี้เป็นพลังงานของราศีกรกฎนะคะคนที่เข้ามาฟังอาจจะเป็นราศีกรกฎหรือว่าคนที่เราจะไปเจอในอนาคตอาจจะเป็นราศีกรกฎก็ได้เรื่องลัคนาตรงนี้อ่านให้ฟังเป็นข้อมูลประกอบไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการทำนายพลังงานของราศีกรกฎเนี่ยมันคือพลังงานของเรือนที่4ตามธรรมชาตินะคะคือพลังงานของบ้านของความเป็นแม่ของคอมฟอร์ทโซนคือพี่ลินคิดว่าเราจะได้มีแน่นอนจะได้มีคนที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้คือบ้านของเราคนคนนี้คือคอมฟอร์ทโซนของเราจริงๆเรื่องชีวิตคู่อ่ะมันไม่ใช่แค่มาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแล้วมันจะเรียกได้ว่าชีวิตคู่เสมอไปเนาะบางคู่มันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนมึนตึงกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่มันจะมาอยู่บ้านเดียวกันถูกปะพี่ดินมองว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันไพ่แนะคำแนะนำมันขึ้นมาทรงนี้เพราะพี่ดินมองว่ากลุ่มที่ถ้าได้แต่งงานเธอก็ไม่มีปัญหาไงเธอก็แต่งงานไปสิเธอก็มีความสุขไอ้กลุ่มที่มันน่าจะต้องได้รับคำปลอบโยนหรือคำแนะนำมากมันคือกลุ่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกันไพ่ใบนี้ก็กล่าวว่าไม่ต้องอยู่หรอกบ้านอ่ะมันอยู่ที่ใจใจเราอยู่กับใครคนคนนั้นก็คือบ้านของเราถ้าเรามีคนที่เรารู้สึกว่าเราจะกลับไปหาเขาได้เสมอหรือว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรามีอะไรไม่สบายใจมีใครบางคนเป็นความอุ่นใจของเราอ่ะอันนั้นแหละมันก็เรียกว่าการมีคู่แล้วนะคะมันไม่ใช่การแค่เอาตัวมาอยู่ใกล้กันถึงจะเรียกว่ามีคู่นะมาดูต่อmaintenance ต้องไปซ่อมบำรุงไปซ่อมบำรุงอะไรไพ่ใบนี้พี่ดินรู้สึกถึงความบ้างานมากกว่านะคะเพราะว่าไพ่ของคนกลุ่มนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่ามีแนวโน้มที่จะบ้างานก็นั่นแหละ
เรามีอะไรต้องทำตั้งเยอะเราดูเป็นคนมีเรื่องนู่นเรื่องนี้อยากทำมากมายนะคะก็ไปทำชีวิตเราไม่ต้องมานั่งรอคอยให้มันมีความรักหรือว่าให้มีอะไรเข้ามามันจึงจะมีความสุขได้เรามีความ abundance คือมีความบริบูรณ์อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วอะเราก็ทำสิ่งที่เราอยากทำไปแค่ลดความน่าเกรงขามลงหน่อยเดี๋ยวสวรรค์จะส่งคนที่จะเป็นเสมือนบ้านของเราบ้านแห่งหัวใจของเรามาให้หวานมะหวานมะอันสวีทแค่นี้พอไหมคะมาดูใบสุดท้ายโอเคอันนี้น่าจะขึ้นมาเอาใจไอ้กลุ่มแต่งงานบ้างเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่พูดถึงความเร็วนะคะก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งว่าสำหรับกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลมากเราจะได้เจอคนคนนั้นเร็วกว่าที่เราคาดคิดเราอาจจะโสดมานานจนเราไม่เชื่อว่าเราจะได้เจอแต่ว่าเราอาจจะไปเจอเขาในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วสายฟ้าแลบทำนองนี้ไพ่ใบนี้มันพูดถึงความเร็วนะคะน่าสนใจนะโอเคเราไปดูใบสุดท้ายกันเลยอันนี้จะเป็นไพ่ดอกไม้แม่เจ้าอุทาน อุทานเพราะอะไรเพราะว่าไพ่ใบนี้นะคะข้างล่างเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าการพึ่งพาตนเองเป็นความน่ามหัศจรรย์ของพี่ไพ่นะที่เขาจะขึ้นอะไรมาแบบว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวแบบเรียงร้อยกันเป็นเรื่องเดียวจริงๆนะคะแต่มันมีดอกไม้อยู่2ดอกสบายใจได้สบายใจได้เลยว่าเราจะมีใครบางคนอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนเราจะไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่งเงาๆอยู่ในบ้านเงียบๆมืดๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโทรหาใครต้องไปอยู่บ้านคนชราตามลำพังไม่จะไม่เป็นแบบนั้นโดยเด็ดขาดแล้วทำไมต้องวาดภาพที่มันหดหู่ขนาดนั้นด้วยนะคือเรารู้สึกว่าเป็นไปได้ที่คนกลุ่มนี้มันมีแนวโน้มที่เราอาจจะวาดภาพชีวิตของเราไว้มืดมนนิดนึงไงเหมือนต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ขนาดนั้นดูไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะต้องอยู่แยกกันนะคะหรือว่าถึงแม้แต่จะเป็นกรณีที่ได้แต่งได้อยู่บ้านเดียวกันก็ตามนะคะตอนที่เราดูเรื่องลักษณะความสัมพันธ์มันก็ขึ้นมาทรงแบบต่างคนต่างมีไอ้นู่นไอ้นี่อยากทำไม่เหมือนกันน่ะก็จะเป็นน่าจะเป็นคู่ที่แบบไปยุ่งอยู่กับกิจกรรมของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเนี่ยเรายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไพ่มันขึ้นมาในลักษณะนั้นสบายใจได้ว่าเรามีความสามารถพอที่จะยืนอยู่อย่างมั่นคงบนขาตัวเองถึงจะไปแต่งงานกับใครเราก็ไม่ใช่ลักษณะคนที่จะไปเกาะเขาอะเราดูว่าเราจะต้องเหมือนเราอยากจะมีอะไรที่มันเป็นของตัวเราเป็นงานของเราเป็นฐานะที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนะคะไม่ใช่ชาวเกาะแนวเนี้ยดูแบบมีความพลาวในตัวเองมากกว่านั้นไม่ชอบเป็นชาวเกาะนะคะเอาละค่ะพี่รินก็จะจบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แค่นี้หวังว่ามันจะช่วยให้สบายใจขึ้นบ้างนะไม่รู้ว่าจะยังไงอะแต่ว่ามันพี่รินก็ต้องอ่านไพ่ตามที่มันขึ้นมานะคะไม่เป็นไรนะถึงจะไปลงเอยด้วยการอยู่คนเดียวเหมือนเนี้ยตอนนี้พี่ลิงก็อยู่คนเดียวไงดูคลิปเที่ยวของเรารู้ยังไปดูซีเที่ยวคนเดียวมีความสุขจะตายไปไม่มีอะไรแย่เลยนะคะ ปอบโยนออกนอกหน้ายังมีพิรุธมากเลยนะโอเคเอาละค่ะเอาเป็นว่าจะจบจริงละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ฟังมาจนจบบ๊ายบายค่ะ